นี่คือคลิปรีวิวไม้กันสั่นชื่อหยุนเครน M3 ส่วนนี้คือคลิปสรุปสั้น4นาทีชื่อหยุนเครน M3 มันคืออะไรมันคือกิมบอลหรือไม้กันสั่นนะฮะขนาดเล็กที่สามารถจะติดกล้องใหญ่อย่าง Acer Mark III กับเลนส์ที่ไม่ได้แบบขนาดบิ๊กเบิ้มนะแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นเลนส์ที่มีขนาดมาตรฐานอย่างเช่น14 f1.8 gm 20 f1.8 g 24 f1.4 gm 35 f1.4 gm หรือพวกเลนส์16 35 f4 อะไรเงี้ย ZA อะไรประมาณนี้มันสามารถรับน้ำหนักกล้องกับเลนส์ได้ประมาณแบบนั้นเลยนะฮะทั้งที่ตัวมันเล็กแค่นี้เองโดยสเปคของมันเนี่ยรับน้ำหนักได้1กิโลผมเอามันไปเทสนะฮะทั้งกล้องที่มีขนาดเล็กอย่าง Sony ZV-1 แล้วก็กล้องฟูลเฟรมที่มีขนาดกลางๆหรือจะเรียกว่าเล็กก็ได้อย่าง A7C หรือว่ากล้องฟูลเฟรมอย่าง A7 Mark IV A7S Mark III อะไรพวกนี้นะฮะซึ่ง A7C กับ A7 Mark IV เนี่ยผมเอาไปติดเลนส์พวกแบบ14 1.8 gm 20 1.8 g 24 1.4 gm 35 1.4 gm 16 35 f4 ZA 24 70F4 ZA ผมเอาไปเทสประมาณนี้มันสามารถกันสั่นในการเดินก็ได้วิ่งก็ยังทำได้มันสามารถใช้กับโซลชั่นของช่างภาพที่เป็นสายไฮบริดถ่ายภาพนิ่งสลับถ่ายวิดีโอได้อย่างดีเลยนะฮะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมีขนาดเล็กพกพาง่ายนะแล้วก็มันยังมีเพลท Quick Release อีกนะครับที่ทำให้เราสามารถจะถอดกล้องออกมาปั๊บเอามาถ่ายเป็นภาพนิ่งอยากถ่ายวิดีโอปั๊บเสียบกล้องกลับเข้าไปมันเลยซัพพอร์ตการทำงานแบบไฮบริดนะฮะถ่ายภาพนิ่งสลับถ่ายวิดีโอได้เห็นมันเป็นไม้กันสั่นแบบนี้นะฮะจริงๆมันสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เป็นขาตั้งกล้องขนาดเล็กเพื่อตั้งบนโต๊ะเวลาที่เราจะแบบนั่งไลฟ์นั่งคุยหรือว่านั่งถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งบนโต๊ะนี้เลยแล้วก็ปรับขึ้นลงแงนขึ้นอะไรเงี้ยสบายๆเลยนะฮะมันมีไฟ LED built in ติดเข้ามาด้วยซึ่งไฟ LED ตัวนี้ไม่ธรรมดาฮะมันมีความสว่างที่ค่อนข้างจะสว่างมากความนุ่มของแสงถือว่าโอเคเลยนะฮะยิ่งในสถานการณ์ที่เราเอาไปถ่ายคอนเทนต์แล้วเราแบบไม่ได้พกไฟ LED ไปด้วยนะฮะเราสามารถจะใช้ไฟ LED ของตัวมันเองเนี่ยเป็นไฟที่ส่องหน้าทำให้มันเปิดหน้าออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยในเวลากลางคืนที่มันไม่มีแสงส่องหน้าเลยมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะแล้วจริงๆไฟมันแรงมากด้วยและอีกจุดนึงที่ผมชอบนะฮะก็คือความสมูทของจอยสติ๊กจอยสติ๊กของเขาเนี่ยสมูทมากปรับขึ้นปรับลงเนี่ยใช้งานได้จริงฮะไม่มีการกระชากไม่มีอะไรแบบนี้มันทำให้ผมสามารถจะหมุนไปหมุนมาในตอนที่ถ่ายเนี่ยได้ภาพสมูทออกมาเลยและเนื่องจากมันมีช่องขันสกรู1ส่วน4นิ้วเข้าไปเราเลยสามารถติดอุปกรณ์อื่นๆเข้าไปได้พวกอุปกรณ์ระดับอาชีพอย่าง Atomos Ninja 5นะฮะเพื่อเป็นจอมอนิเตอร์หรือเป็นเรคคอร์ดเดอร์นะฮะเพื่อจะเรคคอร์ดวิดีโอรอจาก A7S Mark III ก็ยังทำได้นะฮะมันทำให้เราได้โซลชั่นที่แบบถ่าย MV หรือวิดีโอพอร์ทเทรตที่แบบงานเนี้ยบๆอ่ะได้วิดีโอรออ่ะโดยขนาดมันแค่เนี้ยคอมแพคแค่เนี้ยไม่ต้องแบบดูใหญ่อลังการเลยติดจอไว้ปั๊บติดกล้อง A7S Mark III ติดเลนส์35ติด Variable ND Filter H&Y Lowering เข้าไปจบแล้วถ่าย MV สบายสบายวิดีโอรอด้วยเอามาทำ color grading สี12บิตผมถือว่ามันเป็นโซลูชั่นที่แบบดีมากเลยนะเล็กกระชับดูแบบไม่โปรแต่คุณภาพนี่ระดับโปรเลยฮะสำหรับงานถ่ายวล็อกเป็นยังไงบ้างผมว่ามันช่วยให้คุณภาพการถ่ายวล็อกเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยมันเป็นเหมือนกับการปลดล็อกกล้องด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวไหนถ้าสมมติว่ากันสั่นไม่เวิร์กหรือจะเวิร์กต้องเปิดกันสั่นแบบ active ซึ่งคุณจะถูกครอบเข้าไปถ้าคุณใช้ไอตัวชื่อหยุนเครน M3 ตัวนี้ซึ่งขนาดไม่ได้ใหญ่เนี่ยคุณสามารถจะได้ภาพที่เดินถ่ายแบบสมูทแบบไม่สั่นไหวไม่อะไรเลยแบบเหมือนลอยเหมือนบินไปเลยแบบนี้นะฮะเฮ้ยมันช่วยงานวล็อกได้ดีมากนะฮะอย่างผมอะเอาไปใช้กับกล้อง A7S Mark III หรือ A7 Mark IV อย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดการสั่นแอคทีฟครับเดินถ่ายแบบนิ่งๆมาเลยแล้วเวลาที่ไปถึงร้านอาหารใช่ไหมถ่ายวล็อกเนี่ยก็ไปนั่งกินอะไรเงี้ยผมก็ตั้งบนโต๊ะปึ้งนี้เลยแล้วก็นั่งพูดนั่งคุยส่วนเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานจริงผมลองไปถ่ายวล็อกแบบครึ่งวันนะแบตเตอรี่ลดไม่ถึงครึ่งผมมองว่าถ้าจะถ่ายทั้งวันเนี่ยมันสามารถจะอยู่ได้นะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆคุณจะใช้ไปชาร์จไปมันก็สามารถจะทำได้ในคลิปนี้นะจะมีสอนวิธีเซตติ้งตัวชื่อหยุนเครน M3 นะฮะวิธีตั้งบาลานซ์แล้วก็วิธีใช้งานปุ่มต่างๆนะฮะการปรับโหมดต่างๆพวกนี้คุณสามารถจะกดดูได้จากลิงก์ตรงเทเบิลคอนเทนต์เลยนะครับจบการรีวิวสั้นถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมผมถึงสรุปออกมาเป็นแบบนี้ลองดูต่อไปได้ยาวๆครับไปนี่คือรีวิวชื่อหยุนเครน
M3 มันคือตัวไม้กันสั่นนะฮะขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นตัวที่ผมอยากจะลองใช้งานในการถ่ายวล็อกมากนะฮะโดยสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันรับน้ำหนักได้1กิโลและออกแบบมาสำหรับกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือพวกถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวล็อกซึ่งวันนี้เดี๋ยวพอฟังสเปคจบแล้วอ่ะผมจะเทสแบบตรงประเด็นเลยว่ามันรับน้ำหนักกล้องและเลนส์รุ่นไหนได้บ้างแต่ก่อนจะไปดูนั้นเรามาดูสเปคกันก่อนสเปคอ่านให้ฟังนะผมรู้คุณก็ไปอ่านในเว็บได้แต่คุณเกียรติอ่านคุณอยากฟังผมอ่านอย่างแรกคือมันรองรับกล้อง mirrorless กล้อง action cam แล้วก็สมาร์ทโฟนคือจากสเปคที่เขาพูดมาเนี่ยกล้อง action cam อย่าง DJI Action 2เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตัวมันกันสั่นดีอยู่แล้วสมาร์ทโฟนก็สุดแท้แต่ใครอยากจะใช้ก็ได้เพราะว่าในชุดเนี่ยเขาจะมีตัวหนีบสมาร์ทโฟนมาให้ถ้าใครอยากได้ไม้กันสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนคุณก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าคลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่กล้องก็จะมีรุ่นต่างๆที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้ถัดไปมันมีเพจ quick release เพจ quick release คืออะไรเพจเนี่ยฮะที่มันดึงออกมาได้สมมุติว่าเวลาที่เราติดกล้องปั๊บเนี่ยเราอยากจะเอากล้องออกมาถ่ายเป็นภาพนิ่งเงี้ยเราก็ดึงปึ๊บออกมาเลยเวลาจะมาถ่ายเป็นวิดีโอเราก็เสียบกลับปึ๊บเข้าไปอย่างงี้อันนี้คือเพจ Quick Release เหมาะสำหรับตากล้องสายไฮบริดคือถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอสลับกันคุณนึกถึงกล้องตัวนึงขึ้นมาแล้วใช่ป่ะมันคือกล้อง Sony A7 Mark IV ใช่ Sony A7 Mark IV แต่ว่า Sony A7 Mark IV จะหนักเกินไปสำหรับตัวไม้กันสั่นตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเทสถัดมานะฮะเค้ามีจอ OLEDทัชสกรีนตัวนี้มาให้ด้วยเป็นจอที่มีขนาดใหญ่แบบมองเห็นได้ชัดเจนนะใช้งานได้ดีเวลาที่กดโหมดหรือกดอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งเดานั่งกิ๊กกิ๊กกิ๊กอันนี้ไปเข้าตรงไหนอะไรเงี้ยกดปุ่มไม่ต้องให้วุ่นวายนะฮะกดที่จอได้เลยอันนี้เป็นความสะดวกอีกอย่างนึงเลยนะอันนี้ผมชอบมากถัดมาเขามีไฟ LED มาให้ด้วยซึ่งเป็นไฟ LED ที่สามารถจะปรับความมืดสว่างได้และปรับค่าเคลวินได้คือจะให้มันเป็นสีส้มก็ได้หรือเป็นสีขาวก็ได้ปรับความมืดสว่างรู้อยู่แล้วธรรมดาอยากให้มืดสว่างปรับไปแต่ว่าปรับเคลวินบางคนบอกพี่ปรับทำไมเคลวินปรับให้เป็นสีส้มทำไมปรับให้เป็นสีขาวทำไมก็สีขาวไปสิมันมีประเด็นอยู่อย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นไฟขาวคุณก็เปิดไฟขาวก็ถูกแล้วมันก็เป็นหนึ่งในไฟที่อยู่ในบรรยากาศแต่ถ้าคุณไปอยู่ในบรรยากาศที่มันเป็นแสงสีส้มหลอดไฟทางสเตนถ้าเราจะเอาให้สีผิวของตัวแบบถูกต้องคุณก็ต้องปรับไว้บาลานซ์เป็นแบบเดย์ไลท์ในสภาพแสงสีส้มเพราะงั้นสิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือสีสกินที่ถูกต้องแต่ฉากหลังจะส้มหมดเลยอาจจะส้มเกินไปเพราะงั้นการที่คุณสามารถจะปรับค่าแสงตัวนี้ให้กลายเป็นสีส้มให้กลมกลืนไปกับแสงบรรยากาศได้มันทำให้คุณเนี่ยสามารถจะปรับไวบาลานซ์กล้องให้กลายเป็นทางสเตนหรืออินแคนดิเซนต์มันก็จะแก้ไวบาลานซ์ด้วยสีน้ำเงินทีนี้ตัวแบบคุณและฉากก็จะไม่ดูส้มจนเกินไปเห็นไหมคุณใส่สีส้มเข้าไปให้กลมกลืนกับแสงแวดล้อมแค่นี้เองแล้วคุณปรับไวบาลานซ์เป็นอินแคนดิเซนต์หรือรูปหลอดไฟหรือเทียนอะไรนั่นน่ะเนี่ยแหละคือความเจ๋งของไฟที่สามารถปรับเคลวินได้ซึ่งเขาให้มาด้วยอยู่ตรงนี้ซึ่งอุณหภูมิสีที่ปรับได้นะฮะอยู่ที่ 2,600 เคลวินถึง 5,400 เคลวินและไม่เท่านั้นนะฮะเขายังแถมตัวฟิลเตอร์พลาสติกเนี่ยที่เป็นสีเนี่ยและเป็นแม่เหล็กเนี่ยเข้ามาในชุดด้วยนะฮะเผื่อคุณจะใช้เปลี่ยนสีน้ำเงินเนี่ยแปะเข้าไปอย่างนี้สะดวกมากคุณจะใช้เมื่อไหร่ผมไม่รู้แต่ผมอาจจะไม่ได้ใช้แต่ให้รู้ว่าเขาแถมมาและนอกจากนั้นนะฮะเขายังมีกระเป๋าแบบนี้มาให้ด้วยกระเป๋าเล็กใช้สำหรับใส่ไอ้ตัวกิมบอลเนี่ยแหละก็จะมีสายเป็นเป้เอาไว้ห้อยหลังนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นแหละห้อยเท่ๆหล่อๆก็ห้อยเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะฮะก็โอเคนะสะดวกดีแล้วก็ตัวเนื้อกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ใช่แบบสักแต่ว่าแถมอ่ะคือดีเลยอ่ะเป็นกระเป๋ากันกระแทกเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้แถมให้มาเป็นแบบนี้มีซิปสำหรับการใส่อุปกรณ์เสริมนู่นนี่นั่นเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะซิปอยู่ไหนไม่ต้องเปิดซิปมันอยู่ข้างหลังแท้จริงนะเป็นแบบนี้ฮะคือไอ้ด้านหน้าเพื่อช่างมันครับเอาไว้ปิดไอ้นี่ปิดกระเป๋าโดเรมอนตรงนี้นี่มันโดเรมอนโซลูชันชัดเลยแถมให้ก็ดีแล้วเผื่อเอาไว้ใช้ทำนู่นทำนี่แต่เวลาพกจริงจังผมก็อาจจะไม่ได้ใส่กระเป๋าหรอกหรืออาจจะใส่กระเป๋ากล้องอะไรเพราะมันเล็กแค่นี้นะฮะถัดมาในการชาร์จ1ครั้งใช้เวลาชาร์จจากแบตเตอรี่แบบเกลี้ยงเลยนะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่2ชั่วโมงใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงแต่อาซาฮีลองเอาไปติดไว้กับแขนกลแล้วขยับขึ้นขยับลงอาซาฮีบอกว่าใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงถ้าเกิดขยับอยู่ตลอดเวลาแต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้แบบใช้แบบขยับตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วโดยสเปคเนี่ยเค้าเคลม
ไว้ว่าใช้งานได้8ชั่วโมงตามการใช้งานจริงๆถัดไปรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์เพราะงั้นอันนี้คุณต้องรู้ไว้ก่อนนะฮะถ้าคุณจะเสียบสาย USB-C ในการชาร์จเนี่ยคุณต้องมีหัวชาร์จ25วัตต์น้อยอะได้แต่มากกว่าไม่ได้ผมก็เลยต้องไปซื้อหัวชาร์จตัวนี้มาผมไปซื้อมาจาก eLoop เนี่ยเป็นหัวชาร์จ25วัตต์เข้าไปซื้อใน Shopee ก็ได้นะฮะแล้วก็มันจะชาร์จได้เร็วเต็มสเปคของเขาก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกิมบอลของชื่อหยุ่นเนี่ยจะใช้การชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ก็ไปซื้อมาอันนึงนอกจากนั้นมันยังสามารถชาร์จไปใช้ไปได้แต่เราไม่ได้คุยเรื่องชาร์จแบบเอาชาร์จกับปลั๊กแล้วใช้ไปนะเราหมายถึงชาร์จด้วย power bank และใช้ไปด้วยเผื่อกรณีคุณต้องต่อเนื่องมากๆเนี่ยแล้วคุณแบบต้องใช้ต่อเนื่องไม่มีเวลาชาร์จคุณติด power bank เข้าไปเลยแล้วก็เสียบสายชาร์จเพราะว่าด้านข้างของตัวนี้มันจะมีตัวริกติดได้นะฮะเป็นสกรู 1/4 นิ้วนะฮะสามารถจะขันเข้าไปได้อาจจะเป็นอะไรเงี้ยคุณก็ขันเข้าไปได้ง่ายๆว่ามันเหมือนกับมีตูดกล้องอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณเนี้ยคุณขันติดนู่นติดนี่เข้าไปได้มันเป็นขนาดสกรูที่ใหญ่เท่าๆกับตูดกล้องนะครับเผื่อคุณจะแบบเอาที่หนีบโทรศัพท์ใช่ไหมมาหนีบ power bank แล้วเอา power bank มาชาร์จจะชาร์จให้กล้องด้วยแล้วก็ชาร์จให้ไอตัวกิมบอลด้วยก็ทำได้นะครับไอของที่ใช้ลิกก็small rig เพียบเข้าไปดูใน electrogo.com/shop มีขายเกือบทุกรุ่น small rig เนี่ยคุณอยากริกติดอีท่าไหนยังไงจัดไปเลยมีให้หมดแล้วก็เขาจะมีตัวนี้มาให้สำหรับคนที่ซื้อเป็นคอมโบหรือโปรเซตเป็นขาติดแบบนี้ปึ๊บปาบแล้วคุณก็ตั้งได้เพื่อแบบไปตั้งไลฟ์นะถ้าเกิดเทียบกับไอตัว Joby 3K Bokit ผมลองเทียบนะฮะเทียบความสูงกับ Joby 3K Bokit เนี่ยใกล้เคียงกันเลย Joby สูงกันนิดเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Joby มันก็ยังพยายามจะขยายให้สูงขึ้นได้นะแต่มันก็เสียวๆนะฮะแต่เราก็คงไม่เอามันตั้งกล้องนะ Joby จะสูงกว่านิดเดียวเท่านั้นถ้าสมมุติว่าคุณจะเอาไปเป็นขาตั้งกล้องวางบนโต๊ะนี่แหละแล้วถ่ายวล็อกก็สามารถทำได้นะพกตัวเดียวไงเหมือนเป็นขาตั้งกล้องตัวเดียวแล้วก็แบบขี้เกียจแบบจะพกขาตั้งเพิ่มไอ้ตัวนี้ทำได้ครับความสูงถือว่าผ่านนะก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบเวิร์กอะประมาณนั้นและสุดท้ายเรื่องของน้ำหนักนะฮะตัวมันเองเนี่ยถ้าไม่ได้ติดไอ้ตัวฐานเข้าไปเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่734กรัมนะฮะรวมเพลทรวมอะไรทุกอย่างแล้วถ้าติดไอ้ตัวฐานตัวนี้เข้าไปเนี่ยปึ๊บไขมันจะหนักอยู่ที่893กรัมเมื่อกี้ผมพูดถึงแพ็กเกจไปใช่ไหมฮะมันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันมีแพ็กเกจอยู่ทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจสแตนดาร์ดแพ็กเกจแบบคอมโบก็คือตัวที่ผมกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้และแพ็กเกจแบบโปรคุณลองเข้าไปเช็คได้ว่าแต่ละแพ็กเกจมันมีอะไรแตกต่างกันยังไงจบเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสเปคคร่าวๆของชื่อหยุนเครน M 3ไม้กันสั่นตัวเล็กเบาเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เดี๋ยวผมจะเทสเลยแล้วกันจะเป็นการเทสที่เรียกว่าลองเอากล้องหลายๆรุ่นเนี่ยที่มีคำถามเนี่ยถามผมเข้ามาว่าพี่รุ่นนี้ใช้ได้ไหมรุ่นนี้ใช้ได้ไหมแล้วรุ่นนี้ติดกับเลนนี้ใช้ได้ไหมเอามาเทสให้ดูหลักๆไม่มีอะไรมากเทสให้ดูก่อนว่า SonyZV-1 สามารถจะใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเทสที่ตัวนี้ฮะ Sony A7C แล้วก็จะมาเทสที่ Sony A7 Mark IV ซึ่งบอดี้ Sony A7 Mark IV เนี่ยมันก็จะหมายรวมไปถึง Sony A7R Mark IV Sony A7S Mark III อะไรเงี้ยบอดี้มันคล้ายๆกันน้ำหนักใกล้เคียงกันผมก็ใช้ตัวแทนเป็น Sony A7 Mark IV ไปเลยแล้วกันเพราะงั้นผมจะใช้ทั้งหมด3กล้องกล้องตัวแรกเปลี่ยนเลนไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเทสให้ดูเลยส่วนกล้องอีก2ตัว A7C กับ A7 Mark IV มันเปลี่ยนเลนเดี๋ยวผมจะจัดเซตเลนส์สำหรับการถ่ายวล็อกถ่ายคอนเทนต์แล้วเทสให้ดูว่ามันไหวไหมเดี๋ยวเริ่มต้นง่ายๆก่อน Sony ZV-1 อย่างแรกก็ง่ายๆนะไอตัวเพจคลิกรีลิสมันจะเป็นแหลมๆนี้ใช่ไหมเอาแหลมๆเนี่ยชี้ไปทางแบตหรือไปทางมือที่เราจับกล้องอ่ะแล้วก็ขันเข้าไปง่ายๆเลยปึ๊บมันก็จะมีแหลมๆออกมาใช่ป่ะเราก็เอาแหลมๆเนี่ยเสียบเข้าไปในคลิกรีลิสเราต้องดันสลักล็อกออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็จะเข้านะฮะเราก็ปรับให้มันได้องศาที่กำลังเหมาะสมนะผมก็เอามาชิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งบาลานซ์นะฮะปลดลงบทล็อกอะไรพวกนี้ง่ายๆนะเดี๋ยวคงมีคุยกันหลังจากที่เทสแล้วแต่อันนี้ยังไม่ต้องคุยเรื่องวิธีตั้งบาลานซ์แล้วกันเอาให้เห็นว่าเออมันตั้งง่ายๆแหละผมก็เปิดเครื่องขึ้นมากดแช่ตรงนี้ปึ๊บมันจะมีไฟขึ้นตรง M3 ตรงนี้ให้รู้ว่าเปิดแล้วอ่ะเกิดการสั่นแบบไม่ไหวนะฮะสั่นไหวที่สั่นไม่ไหวนะฮะคือผมตั้งมอเตอร์ไว้แรงเกินไปนะฮะไอ้กล้องเบาเราก็ไปกดตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับก็มีทางเลือกอยู่2ทางอย่างแรกเป็นแบบแมนนวลก็คือคุณก็เลือกเป็นพารามิเตอร์เซตติ้งแล้วก็เลือกอันนี้ฮะมอเตอร์เทอร์คอยหรืออะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกช่างมันกดเข้าไปตรงนี้ผมเลือกเป็นไฮอยู่ให้เลือกเป็นโลแค่นี้หายถ้าคุณรู้น้ำหนักกล้องคุณไปเลือกคร่าวๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณแบบฉันอยากให้ตัวกิมบอลออโต้คาลิเบตพลังของมอเตอร์ให้คุณก็กดออโต้คาลิเบตตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะฮะก็คือไปตรงไอเซตติ้งเนี่ยแล้วอันบนสุดเลยออโต้คาลิเบตแล้วคุณก็กดสตาร์ทคาลิเบชัน
แบบนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะทำการคาลิเบตให้แต่สำหรับผมรู้อยู่แล้วว่ากล้องไหนผมจะใช้พลังมอเตอร์แค่ไหนไงผมก็อาจจะไปเลือกพลังมอเตอร์เองแล้วใครบอกเอ้ยไม่รู้เหมือนบางคนที่ไม่รู้ก็เลือกได้เลยเป็นออโต้คาลิเบชันเสร็จเรียบร้อยวิธีตั้งพลังมอเตอร์อย่างที่คุณเห็นนะฮะคราวนี้กิมบอลเราก็พร้อมจะไปเทสแล้วเดี๋ยวผมเทสให้คุณดูนะฮะผมจะเดินไป1รอบแล้วก็วิ่งอีก1รอบไปดูกันSony ZV-1 เวลาติดอยู่บนนี้มีข้อดีอะไรอย่างแรกเลยก็คือไม้กันสั่นตัวนี้สามารถที่จะหันมาเป็นเซลฟี่ได้ด้วยการกด3ทีเข้าไปที่นิ้วชี้ตรงนี้1 2 3มันจะหันกลับมาเป็นเซลฟี่ได้แล้วความดีของมันก็คือถ้าเป็นช่วงกว้างสุดของไอ้ตัว Sony ZV-1 เนี่ยนะครับวายที่สุดนะครับถ้าเกิดเราถือแบบนี้มันก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ครอบประมาณนึงอยู่ดีอันนี้คือบอกก่อนว่าผมปิดการสั่นแบบแอคทีฟเรียบร้อยแล้วนะผมใช้การสั่นแบบสแตนดาร์ดเพราะว่าผมไม่อยากจะถูกครอบภาพถือแบบนี้สบายๆเนี่ยมันจะได้ภาพประมาณนี้เนี่ยอย่างที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะมันก็จะเรียกว่าก็ประมาณนึงสำหรับการถ่ายคนเดียวนะครับแต่สำหรับผมมันอาจจะกว้างน้อยไปนิดนึงเวลาใช้ไม้การสั่นตัวนี้ชื่อหยุนเครน M3 เนี่ยเราสามารถจะยืดออกไปได้ขนาดนี้เห็นไหมนี่คุณเห็นความกว้างไหมถือว่าผมยืดออกไปแบบนี้ผมจับปลายแขนเอาไปเงี้ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีความกว้างที่เรียกว่าเฮ้ยถือว่าดีอ่ะถ้าคุณอยากได้ภาพกว้างคุณถือแบบนี้ได้เนี่ยแทบจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยก็ยังทำได้เห็นป่ะอันนี้คือไกลสุดใช่ไหมแต่เราคงไม่ทำแบบนั้นเราคงประมาณนี้และให้ดูภาพกว้างสวัสดีครับเรามาดูไซต์ก่อสร้างกันนะฮะอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะฮะเนี่ยแหละก็คือความดีงามของตัวเครน M3 ใช้เป็นไม้กันสั่นที่แบบมันเหมือนมันยืดออกไปได้ยาวขึ้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปเทสเรื่องกันสั่นกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปรอบหนึ่งแล้วก็ตอนกลับจะวิ่งกลับมาดูว่าการกันสั่นตอนเดินกับการกันสั่นตอนวิ่งให้ผลเป็นยังไงกี่วันนะครับเทสเดินถือแบบเหมือนถ่ายวล็อกนั่นแหละแดดเข้าหน้าเต็มๆเลยฮะก็จะได้การกันสั่นประมาณนี้ฮะ Sony ZV-1 เรียบร้อยภาพเป็นอย่างที่คุณเห็นเดี๋ยวไป Sony A7C กันแล้วไปดูว่าผมจะใช้เลนอะไรบ้างถัดไป Sony A7C เริ่มต้นเลนคิดแต่แน่นอนว่าติดเข้าไปแล้วเนี่ยต้องคาลิเบททุกตัวผมจะเลือกพลังมอเตอร์ขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะฮะอาจจะเป็นระดับกลางหรือไม่ก็ระดับไฮโอเคติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วก็ทำการตั้งมอเตอร์ให้เรียบร้อยนะฮะจะออโต้คาลิเบทก็ได้แต่ว่าผมขอเลือกเป็นพลังงานมอเตอร์ระดับกลางแล้วกันนะประมาณนี้กดนะครับกึกกึกกึก3ทีปึ๊บหันมาถ่ายหน้าตัวเรานะฮะแล้วก็ใช้เลนช่วง28นะครับกว้างสุดของเลนคิดกล้อง Sony A7C นะฮะติดเลนคิดนะครับคิดตัวนี้คือ28-60นะเดินถือถ่ายแบบให้มันกว้างๆหน่อยนะมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ถือแบบนี้มีการสลับมือนะครับสลับมือปึ๊บในการใช้งานจริงเราสลับมือไปสลับมือมาแล้วบางทีมันเมื่อยโอเคเรียบร้อยเลนคิดตัวต่อไปนะฮะจะเป็นเลน14 f/1.8 gm เป็นเลนวล็อกที่ผมชอบใช้บ่อยมากตัวนี้ตั้งบาลานซ์ให้ดีตั้งง่ายนะจริงๆตั้งเร็วมากมันไม่ค่อยต้องทำอะไรมากอยู่แล้วถ้าเกิดตั้งจนคล่องจนชินนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วเปิดเครื่องขึ้นมามันก็ยังดูแบบไม่สั่นเนาะยังใช้ได้ถ้าใครจะออโต้คาลิเบตก็ออโต้คาลิเบตไปนะฮะพลังมอเตอร์ระดับมีเดียมน่าจะพอเพียงกับน้ำหนักประมาณนี้ผมคิดว่าใช้ได้โยพลังมอเตอร์มีเดียมไม่สั่นก็มีเดียมไปเลน FE14 f/1.8 gm บนกล้อง Sony A7C ไปเทสนะฮะเลน Sony FE14 f/1.8 gm ได้ภาพประมาณนี้เลยสวยดีเนาะนี่ถ้ายืดไปแบบไกลๆสุดแขนประมาณนี้ก็ยิ่งสวยกว้างมากนะฮะโอเคเรียบร้อยถัดไปนะฮะเลน FE20 f/1.8 g เซตบาลานซ์ง่ายอ่ะผมชอบรุ่นนี้นะ
เห็นไหมมันแบบเอ้ยมันอยู่ตรงนี้เราก็แบบเปลี่ยนเลนส์ไม่ดีเซตบาลานซ์ยากอ่ะอันนี้จะเป็นเลนส์ Sony FE 20 F1.8G นี่ก็เทสเดินนะฮะเลนส์ Sony FE 20 F1.8G เทสเดินไปแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อย Sony FE 20 F1.8G ตามนี้ต่อไปนะฮะจะเป็นเลนส์ FE 24 F1.4 GM ต้องปรับพลังมอเตอร์ไหมใช้มีเดียมอยู่ไม่ต้องไม่สั่นโอเคลุย Sony FE 24 F1.4 GM Sony FE 24 F1.4 GM นะฮะโอเคเรียบร้อย Sony FE 24 F1.4 GM ถัดไป Sony FE 35 F1.4 GM กึ๊บพลังมอเตอร์ยังใช้อยู่ที่มีเดียมเหมือนเดิมนะครับคิดว่า A7C น่าจะใช้มีเดียมหมดแหละไม่สั่นไม่อะไรไปไปเทสกัน Sony FE 35 F1.4 GM คิดว่าอันนี้คนคงไม่ได้ถ่ายวล็อกกันด้วย35แต่คุณอาจจะใช้มันสำหรับการถ่ายโครซับช็อตโดยปกติก็น่าจะไม่ได้ใช้ถ่ายวล็อกกันอยู่แล้วนะน่าจะถ่ายเป็นว่าclose up หรือเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เทสให้ดูเผื่อๆแล้วกันโอเคเรียบร้อย FE 35 F14 GM ต่อไปจะเป็นเลนส์ซูมนะฮะการถ่ายวล็อกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนใช้ตัว FE 1635 F4 ZA เราจะถ่ายที่16กันถ่ายที่16อ่ะซูมประมาณนี้พอซูมสุดแล้วเนี่ยหน้ามันยังตกอยู่อันนี้คือดันหลังสุดแล้วนะมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นซ้ายขวาบาลานซ์ได้อยู่ปล่อยไปผมยังใช้พลังมอเตอร์อยู่ที่มีเดียมไปลุยกัน1635 F4 ZA อันนี้เป็น Sony FE 3 1635 F4 ZA นะฮะนี่เลนส์ที่หลายคนใช้ถ่ายวล็อกนะผมก็ใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายวล็อกมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น14โอเคเรียบร้อยครับ FE 1635 F4 ZA มาสู่เลนส์ตัวสุดท้ายนะฮะที่จะเทสสำหรับกล้อง Sony A7C นั่นก็คือเลนส์ FE 2470 F4 ZA เพราะว่ามันก็เป็นอีกเลนส์ตัวหนึ่งที่สายเที่ยวเนี่ยเอาไปถ่ายวิดีโอถ่ายวล็อกถ่ายคลิปนะอย่างผมก็ถ่ายคลิปเที่ยวก็ใช้ดูนี้ได้เวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็สะดวกมันซูมได้ถึง70นะฮะแน่นอนไอ้ที่ถ่ายตรงนี้ก็จะเป็น24มันดีอย่างนึงนะตัวนี้ผมสังเกตเห็นเนี่ยคือมันจะมีขีดให้ดูว่ามันตรงหรือยังคุณเห็นขีดตรงนี้ไหมถ้ามันตรงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกันแบบนี้เลยมันดูง่ายสังเกตง่ายตรงนี้ก็มีเห็นไหมมันดูง่ายฮะถ้าเกิดมันไม่ตรงมันก็ไม่ตรงนี่เราก็ใช้สายตาดูเลยสองแกนนี้ดูง่ายๆแบบนี้เลย24-70ก็บาลานซ์สบายๆนะฮะโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณซูมเข้าไปใช่ไหมมันหนักหน้าคุณก็ต้องถอยหลังหน่อยหรือคุณจะบาลานซ์ให้มันอยู่ตรงกลางอันนี้แล้วแต่คุณแต่ว่าผมจะเทสที่24ได้มาเป็นแบบนี้ Sony FE 2470 F4 ZA ปล่อยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ FE 2470 F4 ZA ก็มาถึงกล้องอีกตัวหนึ่งที่จะใช้สำหรับการเป็นมาตรฐานนะฮะแทนกล้องซีรีส์ A7 ตัวต่างๆก็คือกล้อง Sony A7 Mark IV มันก็จะใช้แทนกล้อง Sony A7S Mark III ได้หรือกล้อง Sony A7R Mark IV อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะ
เดี๋ยวเราจะมาเทสกันเหมือนเมื่อกี้เลยมาเริ่มจากเลนตัวนี้ดีกว่า FE 14 F 1.8 GM เรียบร้อยแล้วก็ควิกรีลีสเสียบเข้าไปเปิดฝามาเซตบาลานซ์ผมรู้สึกว่าพลังมอเตอร์ยังได้อยู่ก็คือใช้เป็นแบบมีเดียมไปลุย Sony A7 Mark IV นะฮะการเล่น FE 14 F 1.8 GM FE 14 F 1.8 GM นะครับโอเค FE 14 F 1.8 GM เรียบร้อยเลนตัวถัดไปนะครับที่จะเทสก็คือ FE 20 F 1.8 G ไปลุยตัวนี้คือเลน FE 20 F 1.8 G นะครับเรียบร้อย FE 20 F 1.8 G ไปเลนถัดไปกันเลนตัวถัดไปก็จะเป็นเลนตัวนี้ครับ FE 24 F 1.4 GM โอเค FE 24 F 1.4 GM เรียบร้อยตัวถัดไปที่จะเทสนะฮะก็จะเป็นตัว FE 35 F 1.4 GM เรื่องการบาลานซ์ไม่ใช่ปัญหานะฮะถ้าใครคิดว่าตูดกล้องจะไปติดกับไอ้ด้านหลังไหมมันไปไม่ถึงนะมันเหลือสเปซสบายๆเลยฮะโอเคแล้วมอเตอร์ก็ยังใช้อยู่ที่มีเดียมปะ35โอเค FE 35 F 1.4 GM เรียบร้อยต่อไปเป็นเลนที่ใช้บล็อกอีกตัวหนึ่งก็คือ FE 16 35 F 4 ZA ผมจะปรับไปที่16นะครับเพราะว่าถ้าบล็อกเราก็ใช้16กันอยู่แล้วนะมอเตอร์ยังเป็นมีเดียมอยู่ดีนะครับ FE 16 35 F 4 ZA เรียบร้อย FE 16 35 F 4 ZA แล้วเราก็มาถึงเลนตัวสุดท้ายที่เราจะเทสสำหรับการวล็อกกันนะฮะก็คือ FE 24 70 F 4 ZA ผมจะถ่ายที่24นะฮะจริงมอเตอร์ก็ยังได้อยู่นะครับยังไม่ต้องไฮเป็นแบบมีเดียมแบบเนี้ยปะลุยโอเค FE 24 70 F 4 ZA เรียบร้อยโอเคอันนี้ผมก็เทสให้คุณดูหมดแล้วนะฮะเลนที่ใช้ถ่ายวล็อกกับบอดี้ที่ใช้ถ่ายวล็อกมันก็จะประมาณนี้ฮะครบถ้วนเท่าที่ผมมีอยู่ในมือและที่ใช้จริงๆในการใช้ถ่ายวล็อกประมาณนี้เลยถัดไปดีกว่าแล้วถ้าถ่ายวิดีโอพอร์เทรตอ่ะจะไหวไหมถ่ายวิดีโอพอร์เทรตมีเลนอะไรบ้างเนาะเลนตัวแรกที่ผมใช้นะฮะสำหรับการถ่ายวิดีโอพอร์เทรตขอน้อยหน่อยแล้วกันเอาหลักๆ FE 35 F 1.4GM ซึ่งคุณอาจจะเห็นในการถ่ายวล็อกไปแล้วแต่มันไม่เท่านั้นฮะมันยังต้องติด H and Y Rewiring เป็น Variable ND Filter ตัวนี้เข้าไปด้วยและอีกเลนหนึ่งที่ผมจะเทสอันนี้ของใหญ่ Sony FE 50 F 1.2 GM นะครับติด Variable ND Filter ไปด้วยเหมือนกันนะเทสน้ำหนักไม่ใช่เทสถ่าย VO Portrait จริงก็เดี๋ยวคงจะเป็นการโคจรรอบๆน้องนิดเดี๋ยวผมเซตติ้งก่อนนะ
เราก็จะติด variable end filter h and y เข้าไปนะฮะช้อปปิ้งกันได้ที่ไหนเอ่ย www.ilovetogo.com/shop นะฮะคุณก็จะได้เป็นเจ้าของ h and y levering variable end filter ที่มีประโยชน์มากมายหลายหลากขนาดนี้นะครับนี่เอาละบาลานซ์ไหวไหมเหอะนี่เต็มสตรีม power ของมอเตอร์เหมือนไม่ต้องเร่งอ่ะมีเดียมแหละมันไม่สั่นนะครับไม่ต้องเร่งพาวเวอร์อะไรเลยครับเอาแบบนี้ไปลุยกันเดี๋ยวจะเดินเข้าไปนะฮะ FE35F14GM ถ่ายวิดีโอพอร์เทรตซีนเดินปึ๊บเดินเข้ามาได้แบบนี้ซีนโคจรรอบๆปึ๊บได้แบบนี้แบบนี้โคจรรอบๆฮะเรียบร้อย FE35F14GM ได้ผลอย่างนี้เดี๋ยวไปเล่นของใหญ่เลยดีกว่าถัดไปนะฮะถึงเวลาของใหญ่แล้ว FE50F1.2GM ติดกับ Variable ND Filter นะลุยขอเซตพลังมอเตอร์กดเซตมอเตอร์เมื่อกี้ที่สอนไว้เป็นไฮไฮได้ไหมไฮได้ไหมมาดูกันเหมือนจะไม่ได้นะครับตัวนี้น่าจะไม่ไหวจริงๆติด Variable ND Filter ไม่ไหวฮะถ้า50ไม่ไหวครับเสียใจด้วยนะฮะสำหรับสาวกวิดีโอพอร์เทรตทั้งหลายนะครับ50ไม่ไหวต่อให้ปรับมอเตอร์เป็นไฮแล้วเขาไม่ไหวจริงๆครับได้แค่นี้ฮะไม่ไหวครับถ้าถ่ายวิดีโอพอร์เทรตก็เอา35กับ24แล้วกันตอนนี้เราอยู่กับน้องเมย์นะครับน้องเมย์นี่ทำช่อง YouTube ด้วยใช่แล้วเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูค่ะเราไปตามมาได้นะฮะแต่วันนี้เมย์จะมาเป็นแบบนะฮะให้เราเทสถ่ายในสไตล์ของไฮบริดโฟโตกราเฟอร์ไฮบริดยังไงก็คือผมก็เอาไอ้สิ่งนี้ติดมาด้วยหนีบเข้ากับกระเป๋าอย่างงี้ปึ๊บแล้วตัวกล้องก็เป็นกล้องตัวนี้ Sony A7 Mark IV นะฮะก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างการถ่ายภาพนิ่งกับการถ่ายวิดีโอวันนี้เรามาอยู่ที่ลงซึ่งปิดแล้วแต่ยังเข้ามาได้ก็มาคือไม่ปิดปิดแบบไม่ปิดคือร้านอาจจะปิดใช่ไหมแต่ว่าเข้ามาได้เช้าก็คือ 7:30 มาเปิดพร้อมยามเลยก็เดี๋ยววันนี้ถ่ายเล่นกันในนี้ไฮบริดโฟโตกราฟเฟอร์เริ่มจากถ่ายรูปกันก่อนภาพนิ่งติด Variable ND Filter ไปสดใสสดใสมันเหมือนกับเผามากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นงานวิดีโอเราก็เพียงแค่บิดสิ่งนี้ไปแล้วก็หยิบไอ้นี่มาติดตั้งคุณดูนี่นะนี่คุณแค่บดล็อกนี้กรึบนี่อยู่เรียบร้อยเช็คด้วยนะเช็คว่ามันอยู่ดีนะไม่ใช่มันร่วงเราพึ่งพาได้จริงใช่ไหมพึ่งพาได้จริงน้องดูเล็กมากแล้วมันก็จะกลายเป็นวิดีโอโซลูชันนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกแกนต่างๆเราถ่ายวิดีโอพอร์เทรตบวกพอร์เทรตได้สบายๆมามุมเดิมโอเคเดินรอบๆอย่างนี้นะมุมนี้สวยดินั่งเหงาๆอ่ะโอเคเฮ้ยตรงนี้สวยดีขอเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งเลยแกะมันออกเฉยๆสมมติวางทิ้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมมีขาตั้งเฮ้ยปลดล็อกปุ๊บปุ๊บดึงออกมาอย่างนี้เลยเฮ้ยมุมนี้มันดีอยากถ่ายภาพนิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มัดเข้าไปกับกระเป๋านี้ก็ได้เนี่ยมัดเข้าไปอย่างนี้เลยถ้าเกิดขี้เกียจมันนั่งมัดด้านล่างใช่ไหมมัดข้างบนเลยจบแล้วก็เดินลุยถ่ายได้ไปจริงๆไอ้ประตูเนี่ยเป็นประตูที่ใครๆก็จะถ่ายกันวิดีโอนะครับโอเคล็อกเรียบร้อยเช็คความแน่นแน่นเรียบร้อยปลดล็อกครับปลดล็อกนู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณ3 2เปิดดีดีมากโอเคสีนี้สวยพอเปิดมาแล้วใช่ไหมพอร์เทรตตรงนี้หมุนนิดนึงอ่ะนะดีโอเคก็เปลี่ยนเป็นถ่ายภาพนิ่งต่อซีนวิดีโอตรงนี้ได้ละภาพนิ่งปั๊บแล้วก็ถอดออกมาล็อกให้หมดปึ๊บพอล็อกเสร็จแล้วปลดล็อกอย่างระมัดระวังปึ๊บหยิบออกมาเรียบร้อยใส่กระเป๋าใส่แบบเทมเพอรารี่อ่ะแบบนี้แล้วก็ปิดหนีบเอาไว้ด้วยกระเป๋าแต่ภาพเหมือนไม้เซลฟี่เลยอ่ะไม้เซลฟี่ขนาดที่ใหญ่กว่าไม้เซลฟี่นิดนึงมันก็จะแบบล็อกอยู่กับกระเป๋าอย่างงี้หนีบง่ายๆจะใช้ก็หยิบมาป่ะลุยต่อเนี่ยเราสมควรมาถ่ายตรงถ่ายกับโคมเนี่ยโคมแดงวิดีโอ
เดี๋ยวเมย์เดินมาหาพี่เนี่ยแล้วก็ออกมาจากโคมโอเคแล้วหยุดตรงนั้นโอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่เดินวนรอบไปไปหามุมต่อเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคล่องเชียเออมันสะดวกเนี่ยเป็นภาพนิ่งพี่ก็ล็อกใช่ไหมล็อกปั๊บล็อกปั๊บเราพยายามจำให้ได้ว่าเออล็อกมันอยู่ตรงไหนถ้าจำได้ชีวิตง่ายเนี่ยพอล็อกเสร็จใช่ไหมเราก็ถอดออกง่ายๆนะครับคุณเมแบบนี้นี่ก็หนีบไปหามุมหามุมนี่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 มุมอารมณ์แบบนี้โอเคสดใสวิดีโอต่อที่สำคัญนะครับเน้นเลยนะครับล็อกดังคลิกแล้วเนี่ยไม่พอนะฮะคุณต้องเช็คด้วยนะฮะว่ามันเข้าหรือเปล่านี่คือสำคัญมากนะฮะเพราะบางทีเนี่ยผมมีไอ้เนี่ยกันอยู่แล้วมันไปอยู่ข้างกล้องแล้วมันดังคลิกแต่มันไม่เข้าจริงเพราะฉะนั้นต้องเช็คกันอีกทีนะว่าเข้าจริงเพื่อความชัวร์นะปลดล็อกจำการปลดล็อกให้ได้ให้หมดดึงเข้าดึงออกตรงไหนเสร็จแล้วกดเปิดประคองไว้กดเปิดคุณจะไฮบริดได้อย่างมีความสุขแบบนี้ไหมเมย์เดินมาตรงนี้จากตรงนี้ปุ๊บแล้วมาโผล่ที่ช่องนี้จากข้างหลังเออพร้อมเมย์1 2มาโอเคคราวนี้ก็ไป acting แบบเดิมที่อยู่ตรงนี้เมย์โอเคที่จะเดินบนโอเคกดอัพเอาละเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสลับไปสลับมาอย่างที่คุณเห็นแสงที่งงๆโอเคโอเควิดีโอเออพี่ว่าเดินมาอย่างนี้ดีกว่าพร้อม3 2เดินโอเคเข้าที่ดีมากตามที่เห็นไปโซเชียลในการใช้งานกล้องสลับไปสลับมาแล้วก็เก็บยังไงให้มันแบบว่าคอมแพกนะฮะกระเป๋าที่ผมใช้คือ Gravity Compact ง่ายมากในการเก็บคือเล็กด้วยแล้วก็แค่วางเข้าไปแล้วปิดเข้าไปงี้ปั๊บจบแค่นี้ฮะมันแค่เอาฝาล็อกล็อกคร่าวๆไม่ให้มันหลุดหรือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็โซเชียลที่เหลือก็อันนี้แผ่นกลมๆนี้คืออะไรเมย์ก็สงสัยไอ้แผ่นนี้คืออะไรอันนี้คือ Variable ND Filter นะฮะช่วยให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้เบอร์หลังและไม่เสีย Motion จาก Speed Shutter ว่าเราเปิด F1.4 ทุกซีนเลยแต่ถ้าไม่มีไอ้นี่เราก็ต้องดัน Speed Shutter ถูกมั้ยคุณเมย์เวลาคุณเมย์ขยับเนี่ยมันจะเป็นโมชันที่มันไม่โมชันเบอร์มันจะแข็งแข็งไม่ได้ขยับท่านั้นเขาขยับท่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เขาดุกดิกดุกดิกนั่นแหละไอตอนเขาดุกดิกอ่ะมันจะทำให้โมชันเบอร์ไม่สวยเราก็เลยต้องติดไอจานนี่สรุปไอจานนี่คือ Variable ND Filter ยี่ห้อ HNY Revering เข้ากับหน้าเลนส์ของ Sony ได้เยอะมากตั้งแต่67ไปถึง82อ่ะคือตอนแรกอ่ะสายตามองไอจานนี้อย่างเดียวจานนี้คืออะไรวะมันคือ HNY Revering นะฮะมี CPL ด้วยเพื่อถ่ายน้ำตัดเงาสะท้อนได้ด้วยนะคุณเมย์ไม่น่าเชื่อเอ้ยเมื่อคุณเมย์เรียกร้องเดี๋ยวผมให้คุณดูอ่ะคุณเมย์คุณดูนะไอตัว CPL คืออะไรคุณเมย์เห็นไหมว่าเงาน้ำมันหายไปใช่จากปกติเนี่ยเงาสะท้อนของน้ำเนี่ยมันอาจจะสะท้อนประมาณนี้เลยอาจจะสะท้อนประมาณนี้พอเราหมุน CPL ปั๊บมันจะตัดเงาสะท้อนลงนิดนึงนี่คือมันช่วยได้นิดนึงคุณเมย์ความดีงามของจานใบนี้จานมาสะจันอันนี้ก็คือให้ดูว่าการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอพอร์เทรตในการถ่ายพร้อมๆกันเนี่ยเพราะว่าเราอะอยู่โลเคชันอยู่จุดหนึ่งที่เป็นมุมถ่ายเราจะถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอด้วยเนี่ยบางทีมันยุ่งยากแต่ถ้าเกิดเรามีไอ้ตัวชื่อหยุนเครน M3 ตัวเนี้ยมันเล็กเบาไงมันพกง่ายแล้วมันก็เป็นควิกรีลีสถอดออกมาเป็นกล้องก็ถ่ายพร้อมไอ้จานเนี่ยแหละพอจะเป็นวีโอก็ติดกลับเข้าไปแล้วก็ตบโหมดวิดีโอปุ๊บแล้วก็ปลดล็อกแก๊กแก๊กแก๊กสามแก๊กแต่อย่าลืมว่าต้องเช็คก่อนความเรียบร้อยนะฮะไม่งั้นกล้องล่วงได้ง่ายๆเพราะว่าบางคนอย่างผมเนี่ยติดพีคดีไซน์แองเกอร์เพื่อจะติดสายเวลาที่อยากจะติดสายของคอกล้องอะไรเงี้ยบางทีมันเข้ามาบังตรงนี้แล้วมันก็ดันเข้าไปไม่ชิดไม่งั้นคุณต้องเช็คดีๆถ้าคุณไม่มั่นใจเชื่อผมว่าพอคุณดันเข้าไปดังคลึกเนี่ยดึงเช็คก่อนเอาให้เรียบร้อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวกล้องล่วงได้ง่ายๆต้องบอกเป็นท็อปทิปเพราะอะไรเพราะเกือบล่วงมาแล้วเลยมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ตรงก็เลยต้องบอกว่าถ้าคุณจะเป็นสายไฮบริดคุณต้องเช็คดีๆใส่เข้าไปปุ๊บเช็คก่อนเลยแล้วค่อยปลดล็อกแก๊กๆๆ3ล็อกเปิดเครื่องถ่าย
วิดีโอมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอพอร์เทรตได้อย่างง่ายมากสลับไปสลับมาได้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะปรบมือเฮ้ขอบคุณเมย์มากอีกทีติดตามเมย์ได้อย่างไหน Channel YouTube ใหม่ของเมย์นะคะ May I Help You by หมอเมย์นะคะพูดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทั้งหลายแล้วก็เทคนิคสุขภาพนะคะอย่าลืมมาติดตามเมย์กันนะโอเคดีมากพร้อมกับเสียงเบิ้ลเรือตามนั้นครับชื่อช่อง YouTube เมย์ผมใส่ไว้ใน description แล้วกดไปดูได้บ๊ายบายและอีกอย่างนะครับที่ผมใช้ประโยชน์จากเครน M3 ตัวนี้ก็คือการใช้มันเป็นขาตั้งกล้องที่วางบนโต๊ะง่ายๆเลยนะฮะใช้ในการไลฟ์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็เอากล้องเสียบเข้าไปแหละแล้วก็ตั้งผมว่าความสูงอ่ะมันใช้ได้เดี๋ยวลองดูปลดล็อกให้เรียบร้อยนะครับล็อกข้างล่างแล้วกันเสียบเข้าไปใช้ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือเซตไลฟ์ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเลยก็มีกล่อง Jolo Box ผมอาจจะอยากให้ไลฟ์สวยก็คือมี Atomos Ninja 5เนี่ยเพื่อจะได้สามารถถ่ายด้วย A7 Mark 4เป็น S-Log 3แล้วก็เอา LUT ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยใส่ใน Atomos Ninja 5แล้วก็ไลฟ์ออกไปได้ได้สีแบบที่ผมอยากได้ได้ก็ใช้วิธีนี้แหละหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจว่ามันเรียบไหมมันตรงไหมก็เปิดแบตก็ได้แบตมันก็อยู่ได้นานแล้วแต่จะไปอะแดปต์ใช้กันเลยนะฮะว่าความสูงมันใช้ได้นะสำหรับผมนะเดี๋ยวต้องเปิดภาพขึ้นมาดูก่อนว่ามันควรจะต้องเปิดสวิตช์ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วแบบให้มันเชิดหน้าขึ้นหน่อยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือการอะแดปต์ใช้มีตัวเดียวใช้ได้หลายงานสุดท้ายนะผมเลือกที่จะเปิดมันขึ้นมานะเพราะว่าผมอยากจะคอนโทรลให้มันหงายหน้าขึ้นนิดนึงตอนนี้มันเตี้ยไปหน่อยความสเตเบิลก็เต็มที่ครับไม่ต้องห่วงเลยนะแต่แบตมันอยู่ได้นานอยู่แล้วล่ะไม่น่าเป็นห่วงก็ใช้งานมาไปเลยเต็มที่นะมีให้ใช้ก็ใช้เปิดไฟด้วยไหมเฮ้ยทำไปเล่นไปเปิดไฟได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะสว่างพอเปิดไฟป้าบโอ้โหเปิดไฟได้สว่างในขนาดเนี้ยโอ้โหแสบตาเว้ยเฮ้ยสว่างแบบรู้สึกได้นะจริงจังสว่างแบบรู้สึกได้นี่ดูอันนี้เปิดไฟค่ะอันนี้ปิดไฟเนี่ยมันเห็นเลยนะเปิดไฟปิดไฟเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปไฟแรงนะไม่ใช่ไฟเบาๆนะเนี่ยเนี่ยดูดิเปิดปิดไฟปุ๊บเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นสีขาวโอ้แสบตาแสบตาเงี้ยไฟไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยใช่ได้ถ้าไฟถือว่าแรงเลยอ่ะอย่างที่เห็นไปอ่ะครับถ้าไลท์แล้วเปิดไฟจะเป็นไงเนี่ยไม่รู้แบตจะหมดเร็วป่ะไม่เอาดีกว่านะปิดไม่ได้เตรียมมาเทสไลท์แล้วเปิดไฟนะฮะขอปิดแล้วกันไม่ธรรมดาเว้ยขนาดอยู่ในที่ร่มแบบนี้นะสรุปผมก็เปิดมันแบบนี้แหละให้มันหงายหน้าทีนิดนึงแล้วก็ไลท์โอเคเจอกันในไลฟ์ไลฟ์เสร็จแล้วตอนนี้ไลฟ์ไปประมาณ2ชั่วโมงได้อ่ะไหนมาดูแบตดิแบตยังเหลือๆเนี่ยดูแบตหมดไปขีดเดียวนี่ใช้มาตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่คุณเห็นผมถ่ายวิดีโอพัฒเทรดตั้งแต่เช้าอ่ะเอามาไลฟ์ต่อย2ชั่วโมงเหลือๆสบายๆเลยสุดท้ายก็เปิดไว้แหละสะดวกเกิดลุกไปลุกมาเนี่ยอย่างในไลฟ์คุณคงเห็นว่าผมลุกไปลุกมาด้วยประมาณนั้นแหละครับเอามาอะแดปต์ใช้เป็นขาตั้งตั้งบนโต๊ะแบบนี้ความสูงถือว่าดีใช้ได้เลยมีอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะเทสก็คือถ้าเราไปสุดเลยล่ะถ้ากล้องตัวนี้เป็นกล้อง Sony A7S Mark III แล้วตั้งถ่ายเป็นวิดีโอรอแล้วใช้ Atomos Ninja 5ในการเรคคอร์ดวิดีโอ Rig Atomos Ninja 5นะฮะขันติดเข้าไปเลยกับก้านของไอ้ตัวชื่อหยุนเครน M3 เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าผมจะติดตั้งมันยังไงอันนี้คือกล้อง Sony A7S Mark III นะฮะติดเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็คือสิ่งนี้ Atomos Ninja 5เราจะลิกติดเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วดูซิว่าด้วยโซลูชันนี้มันจะทำงานได้ขนาดไหนของเล็กๆแบบนี้แล้วก็ติดตอมอนดินจาไฟเข้าไปตรงนี้ประเด็นคือจะรับน้ำหนักได้ประมาณไหนสมมุติว่าเอาไว้แบบนี้ละกันแล้วก็เสียบเข้าไ
เปิด Ninja 5ปรับ ISO ให้เรียบร้อยเลนใช้ FE35 F1.4 GM แล้วก็ติด Variable ND Filter H&Y Mirroring เซต Ninja 5ให้เรียบร้อยตอนนี้ตั้งเป็นถ่ายวิดีโอรอแล้วนะฮะโอเลสรอขึ้นเรียบร้อยน่าจะพร้อมตั้ง LUT เป็น LUT ของ S-Log ตั้งไว้บาลานซ์เรียบร้อยถ่ายสปีด1:100เพื่อเอามาสโลโอเคเซตบาลานซ์กดล็อกให้ครบโอเคทำงานได้มานะเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปหานะนะแล้วก็รอนกเหมือนมันมีสัญชาตญาณรู้เป็นกับดักกันเนาะ โอเคตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวไปฝั่งนี้บ้างดูซิว่าจะมีนกมาสนใจเราไหมเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปหานะนะมันจะเป็นไกลๆเข้ามาน่าแหละเรคคอร์ดป้าอ่ะนั่งรอๆเดี๋ยวพี่เดินหมุนรอบเป็นวิดีโอพอดเทรดรอ3 2ป้ายดีเดี๋ยวจะไปถึงย้อนแสงโอเคตรงนี้ได้ละเอาฝั่งนี้มั้งเอาฝั่งนี้มั้งเอาเลยดีตัวเปียกกันเลยนะพี่คิดออกแล้วเนี่ยนะเดินแบบนี้ตรงๆมาหาพี่อ้าวพร้อมนะนะ3 2เดินได้ดีสวยเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยถ้ากระสุนหมดแล้วเดินผ่านหน้าพี่ไปเลยนะโอเคจบวิดีโอสวยผมลองถ่ายดูแล้วเวิร์คมากโซลูชันนี้นะติดอะตอมมอส Ninja 5ตรงนี้แล้วก็ริกเข้ากับตรงนี้นี่คือกล้อง Sony A7S Mark III ตั้งเป็น RAW วิดีโอนั่นหมายความว่าคุณได้โซลูชันระดับมืออาชีพด้วยกิมบอลขนาดเล็กแค่นี้เองเจ๋งมากบาลานซ์ได้ไหมบาลานซ์ได้ไม่มีปัญหาชาร์จมาเต็ม
มาดูว่ามันจะใช้ถ่ายเที่ยวได้ประมาณไหนนะฮะมันก็เป็นวล็อกพากินนั่นแหละนี่เรามาคุยเรื่องของการจะใช้ชื่อหยุนเคลน M3 เนี่ยในการถ่ายวล็อกพันอย่างเงี้ยนั่งเล่าไปเรื่อยผจญภัยไปเรื่อยในเมืองก็เที่ยวได้เชื่อผมเออมันก็สนุกได้ในตามสตอรี่ของมันนั่นแหละจะดูว่ามันใช้งานได้ดีไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปนะครับว่าสำหรับงานถ่ายวล็อกเที่ยวแบบเนี้ยให้ผลเป็นยังไงความรู้สึกของผู้ใช้จะเป็นไงกล้อง Sony A7 Mark 4ติดเลนส์ FE 14 F1.8 GM ติดไมค์ ECM-B1M ถ่ายวล็อกท่องเที่ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าสรุปกันอีกทีนึงแต่อย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยที่จะเอาไปถ่ายเนี่ยในหลายวันที่ใช้กันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าความประทับใจของผมอีกอย่างนะคือจอยสติ๊กจอยสติ๊กมันสมูทมากมันไม่ใช่แบบดันขึ้นแล้วมันจะวุบลงไปอย่างเงี้ยไอ้นั้นคือใช้ไม่ได้อันนี้คือดันขึ้นแบบมันค่อยๆค่อยมากค่อยสมูทแล้วมันคอนโทรลได้ดีมากจอยสติ๊กตัวนี้ผมบอกเลยถ้าคุณเคยผิดหวังกับจอยสติ๊กของรุ่นอื่นมารุ่นนี้ดีผมเล่นแล้วผมชอบมากอัปเดตแค่นี้แหละเดี๋ยวไปถ่ายวล็อกแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันวล็อกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะวันนี้เป็นวล็อกที่เรียกว่าทำนู่นทำนี่หาอะไรกินจริงๆแล้ววล็อกวันนี้เราคิดมาก่อนแล้วว่าเราจะมากินอะไรสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือเวลาที่เราถ่ายวล็อกอ่ะไอ้ตรงนี้มันดีมากเลยจอยสติ๊กเนี่ยเพราะว่าเวลาเราถ่ายวล็อกเนี่ยเราอยากจะให้มันกดลงนิดนึงเนี่ยหน้ามันกดลงนิดนึงมันจะได้แบบถ่ายได้โอเคโอเคไงเราไม่ได้อยากจะได้แบบตรงๆแบบนี้ไงเราอยากได้กดนิดนึงเผื่อผู้หญิงบางคนชอบหน้าเรียวนะเนี่ยจอยสติ๊กกดลงนิดนึงอ่ะไม่ผู้หญิงบางคนหรอกผู้หญิงทุกคนแหละผู้หญิงทุกคนชอบหน้าเรียวมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมกด3ครั้งเนี่ยกิ๊กๆๆเนี่ย3ครั้งเนี่ยเพื่อให้มันหันมาเป็นเซลฟี่แล้วผมจะได้คอนโทรลแบบนี้ได้ตามนั้นครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละคือมันครับคือผมมาหาตัวลีดเดอร์CM XS Type A ผมฝากเบอร์ไว้แล้วสำหรับใครที่แบบอยากจะซื้อของกับ Sony Store ถ้าเขาไม่มีก็ฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวให้เขาโทรหาแล้วกันคือฟู้ดคอร์ทเขาจะรวมร้านอาหารดังๆอ่ะผมก็มากินที่นี่บะหมี่หมูแดงใช่ดังอยู่แถวหัวลำโพงอ่ะอร่อยมากตัวหมูแดงนี่คือแบบมีกลิ่นย่างไหม้ๆนิดๆที่คนเห็นว่าเหมือนผมเดินถอยหลังอ่ะแต่จริงๆผมไม่ใช่ผมทำแบบนี้จริงไม่ได้เดินถอยหลังผมก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยแต่พอมีไอเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลยนะไอการจะทำเทคนิคแบบเหมือนเดินถอยหลังอะแบบเนี้ยเทคนิคเดินถอยหลังซึ่งจริงไม่ได้เดินถอยหลังเดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแหละว่าแต่ตัวผมติดอยู่ในเฟรมปะก็อยู่นิดนึงแต่ไม่เห็นหน้าอันเนี้ยผมก็พลิกหน้าจอไปใช่ไหมแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ลองถ่ายพี่ก้าแบบเดินถอยหลังเหมือนคนถ่ายเดินถอยหลังแต่ไม่ใช่คนถ่ายเดินไปข้างหน้าแล้วสเตเบิลด้วยเป็นไงอันนี้นะฮะที่หลายคนสงสัยว่าตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยผมเดินถอยหลังถ่ายได้ยังไงคำตอบก็คือไม่ได้เดินถอยหลังถ่ายนะฮะแต่ผมใช้เทคนิคแบบถือกล้องประมาณนี้เพียงแต่ว่าพอมีไอ้ตัวชื่อหยุนเคลน M3 เนี่ยมันก็ทำให้ผมทำเทคนิคแบบนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผมถือมือเดียวแล้วมันสเตเบิลอยู่แล้วไงแล้วก็พลิกจอมาดูแบบข้างๆนิดนึงเลี้ยวขวานี่คือโซบะอาซูมาที่พวกเราชอบมากนะฮะเขาปิดไปจริงๆนะฮะเข้าไปในนี้เหรอ Head of the dog ผมของหมาเนี่ยครับครับสำหรับการถ่ายวล็อกนะฮะสมมติว่าเรามานั่งกินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตั้งขาอย่างเงี้ยตั้งบนโต๊ะเลยแล้วก็ทำมุมไปด้วยมันก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะคือมันเหมือนตัวเดียวอ่ะเป็นทั้งกิมบอลแล้วก็เป็นทั้งขาตั้งเล็กได้รู้สึกได้ถึงความเหมือนทำเองเนาะอืมอร่อยเป็นสูตรของเขาอย่างงี้ป่ะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแบบนี้มันได้รับความรู้สึกของความเป็นเนื้อดีอ่ะความสดใหม่ก็ว่าอันนี้คือเอกลักษณ์ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเป็นวล็อกการเทสไม้กันสันนะครับชื่อหยุนเทรนM3 ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็เป็นวล็อกสั้นๆที่ใช้ชื่อหยุนเครน M3 ลองใช้ถ่ายวล็อกดูนะฮะผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสะดวกมากอันแรกเลยกล้องมันเป็นกล้องในระดับที่เรียกว่ากล้อง Mirrorless Full Frame นะ A7 Mark 4ติดแบบเต็มที่เลยเลนส์ก็ใช้เป็นเลนส์ FE 14 F1.8 GM ไมค์ก็เป็นไมค์ช็อตกันติดบนหัวเนี่ยแหละ ECM B1M ใช้ถ่ายวล็อกแบบเดินถือถ่ายเนี่ยผมว่ามันทำงานได้ดีมากเลยนะทั้งเรื่องของความกันสั่นความนิ่งมันทำให้เราไม่ต้องเปิดกันสั่นแบบแอคทีฟไม่ว่ากล้องเราจะมีกันสั่นแบบแอคทีฟหรือไม่ก็ตามทีนะผมว่าการไม่ต้องเปิดกันสั่นแบบแอคทีฟได้เนี่ยถือว่าดีเพราะว่าภาพมันจะไม่โดนครอปไปไงซึ่งผมชอบมากแล้วก็มันทำให้เราสามารถจะเดินถ่ายได้สะดวกมากหรือว่าจะเดินทำมุมอย่างที่ผมทำให้ดูนะฮะคือเป็นมุมเหมือนถ่ายพิธีกรแบบเดินถอยหลังแต่จริงๆก็คือผมก็ถือแบบนี้แล้วก็สังเกตให้เขาอยู่ในเฟรมแค่นั้นเองผมก็เดินไปข้างหน้าก็ทำได้ง่ายเพราะมันมีก้านให้จับอ่ะถือว่าง่ายแล้วก็นิ่ม
นิ่งแล้วไม่ต้องเป็นกังวลว่ากล้องมันจะเอียงด้วยเพราะว่ามันเป็นกิมบอลไงมันรักษาเรื่องความเอียงเรื่องอะไรให้เราอยู่แล้วอันนี้ก็จะได้ภาพที่แบบว่าสมูทมาเลยนะฮะแล้วก็ไม่เอียงด้วยในการถ่ายบล็อกท่องเที่ยวผมว่ามันเหมาะมากแล้วมีช่วงที่พี่ก้าวเนี่ยได้เอาไปถือพี่ก้าวว่าไงก็มันก็ดีนะไม่ต้องพะวงอะไรมากมายถืออย่างเดียวจะหันไปทางนี้หันให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องพวงมากอ่ะถือไปตามแรงที่เรามีอ่ะก็โอเคนะแต่สำหรับแรงผู้หญิงที่จะถือกล้องตัว Sony A7 Mark IV ที่ติดเลนส์14เนี่ยเอาจริงๆแค่ตัวบอดี้กล้องเนี่ยผมถือว่ามันก็มีน้ำหนักประมาณนึงนะถ้าถือนานๆเนี่ยผู้หญิงอาจจะเมื่อยได้นะอันนั้นคือเฉพาะตัวกล้องแต่ถ้าบวกกับตัวเครน M3 เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกประมาณ700กรัมหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะสำหรับผู้หญิงที่จะถือนานๆได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าถ้าตัวกล้องหนักอยู่แล้วเนี่ยแล้วเอาเครน M3 มาถือด้วยเนี่ยมันก็จะต้องการคนที่เรียกว่ายกเวทนะกันนะยกเวทน่าจะช่วยได้แต่ว่าถ้าถามความสะดวกสบายถ้าให้เทียบกับเมื่อก่อนที่จะต้องมีกิมบอลตัวใหญ่ๆนะฮะเอาไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่อยู่ในความคิดผมเลยที่จะมีกิมบอลไปเที่ยวผมยอมถือและเปิดการสั่นแอคทีฟดีกว่าแต่ว่าพอมีไอตัวเครน M3 เข้ามาเงี้ยงานท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะคุณภาพวิดีโอสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าป้องกันการสั่นได้เยอะมากเหมือนกล้องบินนะดีมากเลยที่มันมีแบบนี้ได้นะแล้วมันใช้กับกล้องที่เป็น mirrorless full frame แบบนี้ได้นะอย่าง A7 Mark IV ใช้ได้A7S Mark III ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะถ้าใครอยากไปให้สุดนะจัดไปตัวนี้ใช้งานได้กับการถ่ายบล็อกท่องเที่ยวถึงช่วงที่เราจะเอาเครน M3 นะมาเทสเรื่องของไฟที่เรามาอยู่กลางคืนกันแบบนี้ฮะก็ได้น้องฟาร์มมาช่วยเทสน้องฟาร์มไอจีอะไรฮะ FFAARM ค่ะครับไปติดตามน้องฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้น้องฟาร์มจะเป็นเหยื่อในวันนี้คือจะลองเปิดไฟแล้วก็ถ่ายด้วยกิมบอลทีนี้ไฟเนี่ยมันจะเปิดได้2สีเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดทั้ง2สีดูสีแรกจะเป็นสีแบบไฟขาวมันจะทำให้ฉากหลังเนี่ยกลายเป็นสีออกเหลืองๆส่วนสีที่2จะเป็นไฟเหลืองผมจะย้อมไว้บาลานซ์แล้วเปลี่ยนฉากหลังให้กลายเป็นสีน้ำเงินในสถานการณ์ที่มืดเช่นนี้นะฮะผมก็จะดัน ISO ไปอยู่ที่ประมาณ 3,200 มืดมากตอนนี้หน้าฟาร์มก็จะมืดเลยเราจะใช้ความสามารถของเครน M3กดแช่เปิดไฟป้าโอ้โหเปิดมาแล้วแสบตาไหมฟาร์มอันนี้คือลดแสงนะฮะแต่ว่าไฟเป็นสีเหลืองอยู่เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นสีขาวอ้าวไฟขาวแล้วแต่ไฟก็ยังแรงอยู่ดีนะฮะผมก็ลดไฟเพื่อให้มันโอเคเฮ้ยถือว่าไฟแรงมากนี่คือลดไฟต่ำสุดแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอลด ISO เหลือแค่1600แล้วก็ปรับจูนนะฮะข้างหลังมืดประมาณนี้เพิ่มไฟขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้ตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่ประมาณแค่ 30% เท่านั้นเดี๋ยวมาดูผลกันว่าความสว่างประมาณนี้มันได้ประมาณไหนโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปหาฟาร์มปึ๊บนี่ฮะไฟ 30% ดีมากฟาร์มมีการทรงจูบโอเคได้ประมาณนี้นะฮะไฟ 30% ช่วงระยะห่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับจากตัวเครนแต่ถ้าเกิดพอดีอันนี้ใช้เลนช่วง20นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าผมถอยห่างมากขึ้นนะออกมาเป็นประมาณเมตรครึ่งประมาณนี้ไฟก็ต้องแรงขึ้นอีกนิดนึงผมก็เปิดไฟให้แรงขึ้นอีก1สเต็ปก็จะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คือช่วงห่างจากฟาร์มประมาณเกือบ2เมตรได้มั้ยฟาร์มได้เนาะเมตรประมาณเมตรครึ่งประมาณเมตรครึ่งผมก็เปิดไฟให้แรงขึ้นแล้วถ้าเกิดห่างจากฟาร์มถึง2เมตรผมเปิดไฟแรงขึ้นอีกปึ๊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 กโอเคอันนี้คือ2เมตรเพื่อให้ได้ความสว่างแบบเดิมนะฮะก็ถือว่ามันก็ใช้งานได้นะครับความสว่าง2เมตรประมาณนั้นจบไปอันนี้คือไฟสีขาวโอ้แสบตาเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันทำให้หน้าดีขึ้นนะผมคิดว่าหน้าพวกเราคงดีขึ้นเยอะนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เปิดไม้เนี่ยไม่ได้เปิดไฟหน้ามืดคงหน้ากลัวพอสมควรจริงๆเมื่อกี้นะมันน่าจะเปิดไฟให้เห็นหน้าฟาร์มนะฮะรู้สึกผิดนะฮะผิดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มแล้วจะเปลี่ยนไฟบาลานซ์เป็นทางสไลด์เปลี่ยนข้างหลังให้กลายเป็นสีเงินมาดูกันโอเคต่อไปเป็นไฟสีส้มขอปรับไฟให้เบาก่อนนะเปลี่ยนไฟเป็นสีส้มเรียบร้อยแล้วก็กดไว้บาลานซ์นะฮะเลือกเป็น incandescent นะครับแล้วก็ปรับไฟให้สว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วอันนี้คือใช้ไฟความสว่างอยู่ที่20ห่างจากฟาร์มประมาณ1เมตรเรคคอร์ดเอาละพร้อมป้ายนี่คือห่างจากฟาร์มประมาณ1เมตรตรงจูบเช่นเดิม นะครับสิ่งที่ได้ก็คือได้แบบนี้ไฟดีมากนะครับพูดถึงความนุ่มความอะไรถือว่าให้ผ่านได้เลยในสถานการณ์ที่แบบมันไม่มีแสงอะไฟแรงพอนี่แค่ 20% นี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะถอยออกมาอีกนะฮะถอยมาอีกกลายเป็น1เมตร
ซึ่งไฟมันจะเบาแล้วถูกไหมผมก็เพิ่มไฟเข้าไปให้กลายเป็น 30-40% กำลังสว่างไฟตัวนี้น่าจะ 50% นะฮะ 50% 1เมตรกำลังสวยป้ายปึ๊บดีมากฟาร์มสวยโอเคนี่คือระยะห่างประมาณ1เมตรถ้าเปิดไฟงี้เราต้องรักษาระยะห่างนะครับประมาณนี้ก็จะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดไกลออกไปอีกไกลไปขนาดนี้เลยอันนี้ไกลประมาณกี่เมตรแล้วฟาร์ม 2-3 เมตรนะครับ2-3 เมตรเลยมาเปิดไฟให้แรงขึ้นไฟสีเหลืองสุดเบอร์3เมตรได้อยู่อันนี้คือความไกลของ3เมตรความสว่าง3เมตรถือว่าใช้งานได้นะฮะไฟที่เราห่างจากฟาร์มทั้งหมด3เมตรไฟสีส้มโอเคเรียบร้อยเบาไฟเดี๋ยวตาบอดอันนี้ก็ทำการเบาไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเทสเรียบร้อยแล้วขอบคุณฟาร์มมากนะครับอย่าลืมไปติดตาม IG ฟาร์มกันได้นะครับนี่คือหน้าที่แท้จริงของฟาร์มเป็นอย่างนี้สวยไหมคะ เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเซตบาลานซ์กล้องวิธีติดตั้งกล้องและปุ่มอะไรที่อยู่บนนี้บ้างอันนี้คือพาร์ทแรกของการสอนนะฮะส่วนพาร์ทที่2ก็คือมันมีโหมดอะไรบ้างและกดยังไงเอาไป2พาร์ทนั่นคือวิธีการใช้งานชื่อหยุนเครน M3 อย่างแรกสิ่งที่คุณจะต้องรู้วิธีถอดเพลทออกทำยังไงเพราะว่าเราจะต้องถอดเพลทออกเพื่อจะขันเข้ากล้องนะฮะเพื่อความสะดวกแล้วมันเป็นควิกรีลีสแบบนี้นะฮะวิธีการถอดเพลทออกทำยังไงอย่างที่1คุณต้องเลื่อนล็อกตัวนี้นะฮะลงมาแบบนี้มันจะค้างไว้อย่างที่2ให้คุณกดปุ่มสีแดงมันจะดังแป๊ะกดทีเดียวเนี่ยถ้าคุณไม่ดึงเนี่ยไม่ออกนะครับพอคุณดึงอันนี้เรียบร้อยค้างไว้เรียบร้อยนะกดทีเดียวปั๊บมันจะไปค้างแบบนี้ฮะกดสีแดงปุ๊บแล้วดึงนะฮะมันจะถอดออกมาได้แล้วเวลาจะใส่กลับเข้าไปทำยังไงต้องกดอันนี้ก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็เสียบกลับเข้าไปแบบนี้อย่าลืมนะฮะกดอันนี้ปุ๊บกดสีแดงแช่ดึงออกเพราะอันนี้มันเป็นเซฟตี้ถ้าสมมติว่าคุณน่ะไม่กดอันนี้ลงเนี่ยคุณเสียบเข้าไปมันเสียบไม่ได้เห็นป่ะรู้ไปก่อนนะฮะมันเสียบไม่ได้ต่อให้คุณกดตรงนี้มันก็เสียบไม่ได้กดไม่ได้ด้วยทำอะไรไม่ได้เลยคุณต้องเอาตัวเซฟตี้เนี่ยลงมาอย่างนี้ก่อนแล้วคุณถึงจะเสียบเพลทเข้าไปอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีจัดการกับเพลททำแบบนี้กดปุ๊บกดสีแดงแช่ดึงออกแล้วก็ขันเพลทเข้ากับกล้องอย่างตัวนี้เป็นกล้อง Sony A7 Mark IV นะฮะติดเลนส์ F/E 20 F/1.8G วิธีการขันเพลทเข้ากับกล้องนะฮะเอาตรงที่เป็นปลายแหลมนะฮะชี้ไปทางมือจับหรือพูดง่ายๆตรงที่มันเป็นช่องใส่แบตนั่นแหละเอาปลายแหลมเนี่ยนะฮะชี้ไปทางด้ามจับหรือตรงแบตแล้วคุณก็ขันเข้าไปเลยครับเอาให้ตรงๆนะฮะขันให้แน่นตรงไหมตรงเรียบร้อยนะแล้วจะเสียบกล้องเข้าไปยังไงเหมือนที่สอนเมื่อกี้กดเซฟตี้แล้วก็เสียบกล้องไว้อย่างนี้เลยซึ่งคุณต้องระวังนะถ้าใครมีพีคดีไซน์แองเคอร์อยู่อย่าให้มันมากันตรงนี้นะไม่งั้นคุณเสียบเหมือนจะแกร็กจะเข้านะแต่มันไม่เข้านะฮะกล้องล่วงนะเช็คดีๆนะฮะเอาออกไปนะฮะแล้วเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เช็คทุกครั้งนะครับว่ามันแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันมีช่องว่างตรงนี้เห็นไหมทำให้ช่องว่างนั้นหายไปด้วยการปลดล็อกตรงนี้แล้วก็ดันกล้องเข้าไปแบบนี้ให้ชิดแล้วคุณก็ขันให้แน่นจบขั้นตอนการติดตั้งกล้องถัดไปเป็นขั้นตอนการเซตบาลานซ์เซตบาลานซ์ทำยังไงเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าเครน M3 เนี่ยมีจุดล็อกทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดที่1ล็อกแกนนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตรงนี้นะฮะตัวล็อกอยู่นี่การดันเข้าหาตัวเราคือการปลดล็อกเห็นไหมนะโอเคนะตัวนี้นะจุดแรกดันออกเป็นการล็อกจุดที่2แกนนี้ฮะที่คุณเห็นอยู่เห็นไหมตัวล็อกจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราคือฝั่งนี้เดี๋ยวผมหันให้ดูนะนี่นะฮะตัวล็อกดันลงเป็นการปลดล็อกเห็นไหมเรียบร้อยนะแกนที่2และแกนที่3แกนสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ครับนี่อันนี้ตัวล็อกเป็นตัวหมุดกลมๆตรงนี้วิธีปลดล็อกคือดันขึ้นปึ๊บแบบนี้มันจะปลดล็อกนะครับทั้งหมด3แกนนะฮะในการล็อกเวลาเราตั้งบาลานซ์นะฮะเราก็จะค่อยๆทำไปทีละแกนแกนนี้เป็นแกนสุดท้ายผมจะล็อกเอาไว้ก่อนยังไม่ตั้งผมจะปลดออกมา2แกนก่อนนะฮะก็คือแกนนี้กับแกนนี้ปลดนะปึ๊บปึ๊บนี่มันจะอยู่ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นภาพที่เราต้องการจะให้ตัวกิมบอลมันเป็นนะแต่เราจะทำบาลานซ์มันพอเริ่มต้นเป็นแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยผมจะล็อกแกนบนก่อนด้วยการดันไปงี้เพื่อล็อกแกนบนก่อนแล้วจะตั้งการเอียงซ้ายขวานี่นะฮะสังเกตว่าตอนนี้ผมล็อกแกนนี้กับแกนบนมันจะไม่ก้มลงเนี่ยมันจะยุ่งอยู่แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมจะตั้งบาลานซ์ซ้ายขวาให้จบก่อนตัวบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยมันจะถูกล็อกโดยก้านนี้นี่ก้านนี้นะฮะเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วคราวนี้คุณจะดันได้คุณก็ดันไปนะฮะแล้วเอาให้มันบาลานซ์
ถ้ามันเทขวาคุณต้องดันซ้ายถ้ามันเทซ้ายสมมุติเทซ้ายอย่างนี้คุณต้องดันขวาครับนะเอาให้มันเรียบร้อยนะฮะแบบนี้คือเรียบร้อยแต่ในชีวิตจริงในความเป็นจริงคุณอาจจะต้องเอาไอ้ตัวจอ LCD เนี่ยออกมาถูกไหมคุณก็เอาออกมาไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะติดเพราะว่าเปิดออกมาปุ๊บเงี้ยเนี่ยด้วยความแคบของมันอ๋อมันไม่ติดฮะถ้ามันติดเนี่ยคุณก็ต้องแบบปลดตรงนี้ออกกล้องรุ่นไหนเนี่ยถ้ามันติดใช่ไหมคุณอาจจะปลดตัวล็อกตัวแรกออกเพื่อจะเอาจอออกมานะฮะเราต้องเซตบาลานซ์จากการใช้งานจริงก่อนเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมพอผมเอาจอ LCD ออกมาปั๊บเนี่ยมันเทซ้ายทันทีเทซ้ายดันขวาง่ายๆแบบนี้นะครับเอาให้มันได้บาลานซ์นะครับยิ่งบาลานซ์ดีเท่าไหร่นะฮะมันก็ยิ่งกินพลังมอเตอร์น้อยเท่านั้นเรียบร้อยแล้วครับดูง่ายๆนะฮะเส้นขีดตรงนี้จะต้องตรงกันเห็นไหมไอ้ตุ่มเนี่ยตุ่มกับเส้นเนี่ยต้องตรงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ล็อกปึ๊บพอผมได้หนึ่งแกนนี้เรียบร้อยนะฮะผมก็จะทำการล็อกปึ๊บให้มันไม่ขยับนะฮะแล้วผมก็จะมาทำแกนถัดไปก็คือแกนตรงนี้ฮะก้มกับเงยผมก็ทำการปลดล็อกที่สอนไปนะฮะปลดล็อกปุ๊บก้มกับเงยเห็นไหมผมจะเซตบาลานซ์เพื่อให้หน้ามันไม่ตกแบบนี้ตอนนี้หน้าตกใช่ไหมถ้ามันเทหน้าให้ถอยหลังถ้ามันเทหลังให้เดินหน้า วิธีปลดล็อกไอ้นี่นะฮะก็คือเห็นการนี้ฮะเห็นนะเปิดขึ้นมาอย่างนี้ปลดล็อกมันเทหน้าใช่ไหมคุณก็ถอยหลังถอยหลังเทหลังถอยหน้าสบายใจไหมเทหลังถอยหน้าเทหน้าถอยหลังนะฮะโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยมันเทหน้าอยู่ผมถอยหลังถอยจนเรียบร้อยแล้วบาลานซ์เรียบร้อยโอเคประเสริฐสีคุณก็ทำการล็อกปุ๊บแบบนี้ไปเลยคราวนี้มันก็จะล็อกเรียบร้อยทีนี้อีกแกนหนึ่งเนี่ยที่คุณควรจะต้องเซตก็คือนี่ครับมันจะเซตยากนิดนึงนะครับเนี่ยมันก็จะต้องเซตบาลานซ์ตัวต่อไปนะฮะบาลานซ์ตัวต่อไปคืออะไรภาพของมันเนี่ยคือมันจะต้องแหงนขึ้นใช่ไหมแต่นี่มันแหงนไม่ได้ถูกป่ะมันแหงนไม่ได้เพราะว่ามันติดยางแต่ถ้ามันไม่ติดยางเนี่ยเราต้องเซตบาลานซ์ให้มันแหงนได้การเซตบาลานซ์ให้แหงนได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะคุณเห็นตัวนี้ไหมมันจะมีตัวล็อกอยู่ใช่ไหมฮะผมปลดล็อกออกมาเห็นไหมมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คุณเห็นป่ะเลื่อนขึ้นก็เลื่อนได้เลื่อนลงก็เลื่อนได้แต่ถ้ามันติดตัวกล้องเนี้ยมันสามารถที่จะดึงตัวนี้มันจะมีความสามารถก็คือดึงขึ้นเห็นไหมเพื่อฟรีแล้วบิดมาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมแล้วดันไปเพื่อปลดล็อกดึงขึ้นเพื่อฟรีปล่อยไปเพื่อปลดล็อกเห็นไหมเราจะปลดล็อกตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณรำคาญจริงๆไม่ไหวแล้วดึงออกนะครับลำบากซะเหลือเกินเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันจะเลื่อนได้เป้าหมายของมันเนี่ยคือกล้องเนี่ยมันควรจะชี้ขึ้นแล้วมันไม่บาลานซ์ตกซ้ายตกขวาถ้ากล้องมันเล็กอ่ะมันจะบาลานซ์ได้แต่พอกล้องใหญ่ปั๊บมันติดไงแต่ว่าผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะติดเข้าไปปั๊บแต่แบบนี้ผมถอดกล้องออกมาเนี่ยแล้วใส่เข้าไปเพราะว่ามันจะติดไงแต่อย่างน้อยผมก็รู้แล้วมันหนักไปทางด้านนี้มันเทด้านนี้ใช่ไหมเทขวาใช่ไหมถ้าเกิดจากมุมมองคุณเนี่ยมันอยู่นี้ใช่ไหมมันเทขวาคุณต้องดันซ้ายมันก็จะติดดันซ้ายเทขวาแล้วก็ดันขวาแบบนี้คือบาลานซ์เรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าบาลานซ์เสร็จแล้วทำยังไงถ้ากล้องใหญ่แบบนี้เอาออกมาไม่ได้เห็นป่ะติดคุณก็ปลดเอาเพลทออกนะฮะง่ายๆเอาเพลทออกก่อนปึ๊บได้แบบนี้แล้วฉันล็อกก่อนละฉันล็อกเลยล็อกเห็นไหมมันจะได้ความบาลานซ์ที่ดีที่สุดตรงนี้อันนี้คืออะแดปต์ใช้จริงๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราเมคชัวร์เรียบร้อยแล้วมันยุ่งยากนิดนึงฮะเราก็เสียบกลับเข้าไปคราวนี้เช็คให้เรียบร้อยนะฮะว่ามันแน่นมาไฟจูนนิดนึงอันนี้ดันไปหน้าหน่อยมันเทหลังดันหน้านี้ผมใช้วิธีเอาเล็บเนี่ยค่อยๆแบบกดเข้าไปนิดนึงอ่ะให้มันขยับทีละนิดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะได้แล้วฮะได้ทั้งแบบมุมนี้ซึ่งมั่นใจว่าบาลานซ์ซึ่งมันลงไปไม่ได้นะมันติดกับมุมนี้ซึ่งเป็นมุมหลักนะครับผมจะเซตแบบนี้ให้ตรงนี้ผมเซตทีเดียวเลยพอแล้วไม่ยุ่งอ่ะมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนี่คือเราพยายามบาลานซ์ให้ดีที่สุดได้เรียบร้อยแล้วผมก็ทำการล็อกเรียบร้อยเหลือแกนสุดท้ายคือไอ้แกนล่างตรงนี้วิธีการตั้งไอ้แกนล่างนี้สมมติจากมุมมองของคุณเนี่ยคุณต้องหันแบบนี้เข้ามาทางฝั่งนี้นะปลดล็อกไอ้แกนล่างนี้ปึ๊กแล้วคุณลองเอียงแบบนี้คุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันเทซ้ายเห็นไหมเทซ้ายทำไมดันขวาคุณก็ปลดล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็ดันขวาซึ่งมันสุดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วถ้ามันดันได้มันก็จะดันได้แบบนี้ถูกไหมแต่นี้ผมดันสุดแล้วแล้วก็ล็อกมันก็ยังเทซ้ายอยู่ก็ช่างมันแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแค่นี้ใช้งานได้แล้วตอนนี้ทุกอย่างเซตบาลานซ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะปลดล็อก3แกนแกนที่1ซ้ายขวาแกนที่2เทหน้าเทหลังและแกนที่3ปึ๊บเรียบร้อยครับค่อนข้างจะสมบูรณ์วิธีเปิดทำอย่างนี้กดปุ่ม power share ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นไฟ
M3 ตรงนี้แสดงว่าใช้ได้ก็เอามือออกได้แค่นี้มันบาลานซ์แล้วพร้อมลุยแล้วเห็นป่ะแจ๋วป่ะเออนี่จบวิธีการบาลานซ์เรื่องถัดไปนะฮะเป็นเรื่องของปุ่มต่างๆบนตัวกิมบอลใช้งานยังไงปุ่ม M เนี่ยนะฮะน่าจะมาจากคำว่าโหมดอันนี้ผมเดาเอานะปุ่ม M เนี่ยคือปุ่มเปลี่ยนโหมดโหมดการถ่ายมันจะมีอยู่หลายโหมดคุณเปลี่ยนที่โหมด M เดี๋ยวผมมาลงลึกตรงนี้ให้นะว่าโหมดต่างๆมีอะไรบ้างวิธีเปลี่ยนโหมดทำยังไงเครื่องหมายลบตรงนี้คือปุ่มเรคคอร์ดนะฮะซึ่งคุณจะต้องเชื่อมต่อเครน M3 เข้ากับกล้องเขาจะมีสายให้แต่ผมอะไม่ใช้ผมรู้สึกอยากให้มันปลดปล่อยซึ่งกันและกันเพราะผมเป็นสายไฮบริดคุณไปศึกษาเอาเองตรงนี้วิธีเชื่อมกล้องอะไรเชื่อมยังไงเชื่อมได้ไม่ได้แล้วแต่รุ่นกล้องอีกปุ่มนี้คือปุ่มเรคคอร์ดหรือปุ่มลั่นชัตเตอร์จบไปอันนี้คือจอยสติ๊กจอยสติ๊กใช้ทำอะไรใช้สำหรับการก้มๆเงยๆเงยๆก้มๆเห็นไหมนี่นะฮะเนี่ยหันซ้ายหันขวาเห็นไหมแต่ความดีของมันก็คือมันสมูทมากเนี่ยฮะก้มเงยอันนี้คือเงยถูกไหมดันขึ้นคือเงยกดลงคือก้มซึ่งเวลาที่เรากดจอยสติ๊กไปสุดเบอร์เนี่ยมันจะสมูทมันจะช้ามากซึ่งมันดีมากมันจะไม่แบบกระชากอ่ะหันซ้ายหันขวานะมันจะสมูทมากหันไปหันมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะก้มเงยก้มเงยจอยสติ๊กใช้งานแบบนี้แล้วถ้าจะกลับมาให้มันเป็นปกติทำยังไงที่ตรงนิ้วชี้เราเนี่ยฮะตรงไกปืนเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดใช่ไหมคุณกดสองทีกึกกึกจะเป็นการreposition กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะหมุนบิดไปบิดมาขนาดไหนนะฮะเละเทะขนาดไหนนะครับกด2ทีมันจะกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมส่วนอันนี้ถ้าคุณเห็นอยู่ตรงนี้ที่มีขีดแดงๆเนี่ยคือตัวคอนโทรลกล้องคุณต้องเชื่อมต่อกล้องซึ่งผมไม่เชื่อมถ้าคุณจะเชื่อมคุณลองไปดูว่ามันคอนโทรลอะไรได้บ้างแล้วกล้องคุณเนี่ยซัพพอร์ตหรือเปล่าไปเช็คจากแมนนวลดูและปุ่มสุดท้ายที่มีอยู่บนนี้ปุ่มนี้ฮะมันคือไฟวิธีเปิดไฟคุณก็แค่กดแช่คุณดูนะเดี๋ยวผมจะกดแช่คุณดูนะ3 2 1กดแช่ปึ๊บนี่มันจะเกิดไฟขึ้นเปิดขึ้นมาแล้วคุณสามารถจะบิดเพื่อลดความสว่างหรือเพิ่มความสว่างได้ซึ่งไอ้ปุ่มเนี้ยกดอีกทีนึงแล้วเปลี่ยนเป็นสีของไฟได้ด้วยนะถ้าคุณกดอีกทีนึงเดี๋ยวผมให้ดูจอข้างหลังนะแต่ผมกดให้ดูก่อนกดอีกทีนึงปุ๊บแล้วคราวนี้คุณหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนสีไฟแล้วเห็นไหมขาวกับส้มเห็นไหมกดอีกทีนึงเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสว่างลดความสว่างลงเห็นไหมกดอีกทีนึงมันจะสลับไปเป็นสีของไฟเห็นไหมทีนี้มันมีจอให้ดูด้วยเนี่ยผมกดให้ดู1ทีก่อนปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเนี่ยมันขึ้นแว๊บนึงเห็นไหมมันอยู่ลูมิเนนซ์เรียบร้อยใช่ไหมคราวนี้ถ้าคุณกดเข้าไปทีนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาที่ CCT ถ้าคุณหมุนคราวนี้มันจะเป็นการปรับ CCT แล้วเห็นไหมปรับสีของไฟว่าจะเอา 2,600 เคลวินซึ่งเป็นสีส้มๆหรือจะเป็นไฟสีขาวก็คือ 5,400 เคลวินนะครับคุณสามารถปรับได้นะเพราะตอนนี้มันชี้อยู่ที่ CCT เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีไฟเวลาที่หมุนเห็นไหมถ้าคุณกดอีกทีมันก็จะกลับมาที่ LM หรือ Luminance เพื่อปรับความมืดสว่างเห็นไหมครับเห็นไหมไฟมันคอนโทรลแบบนี้ง่ายๆถ้าคุณจะปิดไฟคุณก็เพียงแต่กดแช่ปุ๊บไฟก็จะปิดเรียบร้อยอันนี้การคอนโทรลเรื่องไฟทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะฮะที่เราได้ใช้ประโยชน์แน่นอนก็คือตัวที่จะริกติดอะไรต่างๆมันจะเป็นสกรู1ส่วน4นิ้วนะฮะในกรณีนี้ของผมก็จะมีไอ้ตัว small ริกตัวนี้ที่ใช้ริกติดนะครับหรือตัวแบบนี้ก็ได้อันนี้ของ smart เป็นขาเนี่ยพวก magic arm พวกเนี้ยสมมุติติด small ริกคุณก็ขันเข้าไปอย่างงี้ใช่มั้ยฮะขันเข้าไปแน่นนะครับเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะหาไอ้ตัวประแจสระอามาทำให้มันแน่นเข้าไปอีกถ้าเกิดของที่คุณจะมาติดเนี่ยมันหนักและอีกฝั่งนึงเนี่ยคุณก็เอาไปขันเข้ากับอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะติดจะเป็นไมค์หรือว่าจะเป็นอะตอมมอสนินจา5ก็ได้นะฮะอย่างที่คุณเห็นไปนะฮะว่าผมติดอะตอมมอสนินจา5แล้วถ่ายวิดีโอรอได้ก็ด้วยไอ้โซลูชันแบบนี้แหละครับประมาณนี้คุณก็หาทางคุณจะสะดวกถือแบบไหนเอาแบบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวกลับหัวอะตอมมอสเอาอะตอมมอสมาติดบนหัวได้นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมผมติดบนหัวมันอยู่แล้วมันมี2รูใช่ไหมผมก็ริกติดบนหัวมันนี่ฮะผมก็ขันเข้าไปสมมติว่าผมติดแน่นๆแหละเรียบร้อยผมก็ขันตัว small rig ตัวนี้เข้าไปอีกสามารถใช้เป็นจอมอนิเตอร์ได้เลยนะฮะในการทำงานแบบเอาจริงเอาจังถ่ายวิดีโอรอเรคคอร์ดเลยต่อ HDMI ออกมาปึ๊บเข้านี่เสียบสาย HDMI สาย HDMI อันนี้นะฮะก็เป็นของ small rig ดีมากเลยสามารถจะถ่ายวิดีโอรอได้อินเข้าไป
แต่วิดีโอรอต้องไม่ใช่กล้อง S7 Mark 4นะอันนี้ผมหมายถึงวิดีโอรอของ S7 S Mark 3นะฮะซึ่งบอดี้มันก็ใส่ได้แหละอย่างที่ผมเทสให้ดูไปใส่สาย HDMI เข้าไปแบบนี้แล้วคุณก็เป็นโซลูชันที่แบบว่ามืออาชีพในขนาดที่เล็กจิ๋วหลิวนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันดีมันดิ๊กได้แบบนี้คุณจะไปต่อพ่วงอะไรก็ได้เห็นไหมสะดวกมากโอเคนะเรื่องของการริกถัดไปเลยดีกว่ามีโหมดอะไรบ้างควบคุมยังไงวิธีการเลือกโหมดทำได้อย่างไรบ้างอย่างแรกสมมติว่าคุณสะดวกเลือกโหมดจากการทัชที่สกรีนคุณสามารถจะทำได้นะฮะด้วยการทัชเข้าไปตรงนี้นะฮะที่เขียนว่าโหมดเนี่ยทัชเข้าไปเลยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีโหมดอะไรอยู่บ้างมันจะมีแพน follow มีล็อกเนี่ยเห็นไหมคุณก็เลือกไปได้เลยมี follow เอานิ้วปัดขึ้นได้เลยนะมี pov มีโหมด go มีโหมด vertex มีโหมด portrait นะครับซึ่งนะเวอร์เทคอะไรก็ดูสภาพกล้องเราด้วยนะฮะว่าใหญ่ไปไหมนะอันอาจจะไม่เข้าสภาพก็ได้นะฮะโอเคเนาะมีโหมดประมาณแบบนี้แหละครับอันนี้คือการควบคุมโหมดด้วยการทัชที่เมนูแต่ถ้าใครบอกว่าทัชเมนูมันไม่สะดวกพี่ผมเป็นแบบสายที่ชอบแบบกดปุ่มสามารถจะเลือกโหมดได้ไหมคำตอบคือเลือกได้ฮะเราใช้การกดปุ่ม M หรือปุ่มโหมดเนี่ยในการควบคุมได้กด1ครั้งนะครับมันจะเป็น L หรือล็อกโหมดนะฮะล็อกโหมดเกิดอะไรขึ้นเรามาไล่กันทีละโหมดสำหรับคนที่ไม่รู้จักกิมบอลกันดีกว่าโหมดPF ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้คือ Pan Follow เป็นโหมดมาตรฐานของการใช้กิมบอลเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่เห็นไหมหมุนซ้ายหมุนขวาได้แต่คุณไม่สามารถจะหงายหน้าได้กล้องมันจะตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาแหงนหน้าไม่ได้ก้มหน้าไม่ได้นะฮะหันซ้ายหันขวาได้แค่นั้น PF หรือ Pan Follow ทำได้แค่นี้แล้วล็อกโหมดล่ะล็อกโหมดทำได้ด้วยการทำแบบนี้ฮะกดตัว M เข้าไปปึ๊บมันจะเป็น L มาจากคำว่าล็อกโหมดสมมติว่าผมเริ่มต้นจากแบบนี้ใช่ไหมฮะล็อกโหมดนะผมกดตัว M เข้าไปเปลี่ยนเป็นล็อกโหมดล็อกโหมดปั๊บผมบิดซ้ายบิดขวามันไม่ไปครับเห็นป่ะไม่ไปครับก้มเงยไม่ไปทุกอย่างล็อกอยู่กับที่ฮะไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเพราะมันล็อกแล้วนี่คือล็อกโหมดปิดไม่ไปเหมาะสำหรับคนที่จะเดินเข้าเดินออกโดยไม่ให้กล้องมันสายซ้ายสายขวานะครับล็อกโหมดหรือว่าใครจะทำแบบคล้ายๆกับดอลลี่ปึ๊บเนี่ยซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำระนาบให้ดีนะฮะเห็นไหมล็อกโหมดมันจะเล่นแบบนี้ได้เห็นไหมเลื่อนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ล็อกโหมดคือกด M เข้าไปทีนึงถ้ากด M เข้าไปอีกทีนึงมันจะเป็นโหมด F หรือ Follow มาดูกันกด M ปึ๊บเป็นตัว F แล้วเห็นไหม follow โหมด follow คือไงนี่นะฮะสังเกตว่ามันเบี้ยวๆนะฮะเพราะว่าผมมีกล้องถ่ายอยู่ตรงนี้ขวาทีหน้าทีงงๆถ้าเกิดมันเบี้ยวๆแบบนี้นะคุณกดไกล2ทีกึกๆหันกลับมาตั้งให้ตรงโหมด F คือแบบนี้ฮะปกติเราหันซ้ายหันขวาได้จะโหมด pan follow หรือ PF ถูกไหมครับแต่คุณไม่สามารถก้มและเงยได้แต่โหมด F คุณจะก้มและเงยได้นะฮะคุณก้มแบบนี้ได้เห็นไหมเพื่ออยากถ่ายอะไรที่อยู่บนโต๊ะหรือคุณแหงนหน้าอย่างนี้ได้เผื่อคุณอยากถ่ายท้องฟ้ามันก็เป็นไปได้สมมติว่าคุณแบบถ่ายนางแบบนี้อยู่ดีแล้วก็จะจบเพลงใช่ไหมคุณแบบแหงนหน้าขึ้นเงี้ยไปจบแบบเป็นท้องฟ้าก็คือใช้โหมด F นะฮะก็ใช้วิธีแบบนี้ได้นะฮะเนี่ยโหมด F แล้วเมื่อคุณกดโหมด M อีกทีมันจะกลับสู่แพน follow นี่คุณอยู่โหมด F ใช่ไหมคุณกด M อีกทีนึงนะครับมันจะกดปึ๊บเป็นแพน follow PF เพราะงั้นการกดปุ่มตรงนี้ทำให้คุณไปได้ทั้งหมด3โหมดคือโหมด PF กดอีกทีนึงเป็นโหมด L ล็อกโหมดกดอีกทีนึงเป็นโหมด F โหมด follow นะฮะแล้วกดอีกทีนึงกลับสู่แพน follow PF นะครับแล้วคำถามก็คือโหมดอื่นกดไงอะ POV เงี้ยกดได้ไหม Vertex กดได้ไหมครับตอบคือกดได้ครับวิธีการก็คือกดปุ่ม M เข้าไป2ทีมันจะเข้าสู่โหมด POV นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บปึ๊บM 2ทีเห็นไหมมันจะขึ้นเป็น POV POV คือโคตรอิสระทุกแกนเป็นแบบนี้ฮะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้ก้มลงเงยขึ้นก็ได้และอีกแกนหนึ่งที่โหมด F ทำไม่ได้คือเอียงกล้องเห็นไหมฮะเอียงกล้องแบบนี้นะฮะเคยเห็น MV เกาหลีไหมแบบนี้ครับที่แบบเอียงนี้เข้าไปอึ๊บเงี้ยคืออิสระทุกแกนนะฮะเป็นแบบนี้ครับเอียงปึ๊บเอียงได้ขนาดไหนเอียงแบบอิสระจริงๆอ่ะเห็นป่ะผมควงให้ดูเลยคืออิสระไม่ได้มีติดตรงไหนอ่ะคุณจะแบบนี้เลยก็ได้อ่ะแล้วแต่คุณจะควงเห็นไหมครับอันนี้คือโหมด POV และอีกโหมดหนึ่งโหมด Vertex ทำยังไงแต่มันทำไม่ได้ในกล้องตัวนี้นะเพราะว่ามันติดไอตัว EVF อ่ะแต่เดี๋ยวกดให้ดูแต่เดี๋ยวไอตัวมอเตอร์มันจะร้องสมมุติถ้าคุณจะไปโหมด Vertex คุณต้องอยู่โหมด POV ก่อนสมมุติคุณอยู่โหมด POV เรียบร้อยแล้วอยากเปลี่ยนเป็น Vertex คุณกด M 2ทีในขณะที่คุณอยู่ POV นะกด M 2ทีปึ๊กๆมันจะเข้าสู่โหมด Vertex
ซึ่งมันไปไม่ได้มันจะร้องโหมด Vertex ผมไม่อธิบายมากแล้วกันโหมด V เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้นะผมขอปิดมันก่อนนะมันร้องด้วยความน่าสงสารนะอ่ะผมขอเอาแบบนี้แล้วกันนะเสียบเข้าไปใหม่นะอยากจะ Vertex อ่ะมันติดจริงๆมันก็ได้แค่นี้นะอ่ะอยากจะ Vertex Vertex คือกล้องจะอยู่ในสภาพแบบนี้ถ่ายอะไรถ่ายแบบสมมุติว่านางแบบนอนนะครับแล้วอยากจะหมุนเนี่ยถ่ายแบบนี้แล้วคุณก็ใช้ไอ้ตัวจอยสติ๊กเนี่ยในการดันซ้ายเพื่อหมุนกล้องกล้องมันจะหมุนเงี้ยวูเห็นไหมมันจะหมุนเงี้ยซึ่งจอยสติ๊กมันจะหมุนช้านะไม่เหมือนมือผมนะเนี่ยแต่ผมหมุนให้คุณดูมันจะหมุนแบบนี้แล้วเราก็แบบอาจจะยืนบนเก้าอี้บนอะไรเงี้ยให้มันไม่ติดเท้าเราอะแล้วก็ถ่ายแบบนี้หมุน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 นะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยอันนี้คือโหมด Vertex แต่ด้วยสภาพกล้องมันไม่เอื้อผมต้องปิดก่อนแล้วก็ดึงออกปึ๊บมันยังเหลืออีก2โหมดฮะก็คือโหมดโกกับโหมดพอร์เทรตโหมดโกทำยังไงมันคืออะไรวิธีการใช้โหมดโกคือคุณเพียงแค่กดทิกเกอร์แช่เอาไว้ตรงนิ้วชี้คุณเนี่ยตรงนี้เนาะทิกเกอร์ตรงนี้นะเห็นไหมกดแช่ไว้เลยนะฮะปึ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดโกครับดูนะกดทิกเกอร์แช่ปึ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดโกทันทีเห็นไหมต้องแช่ไว้อย่างนั้นนะฮะโหมดโกมันจะคล้ายกับโหมด F ก็คือโหมด follow นะฮะแต่ว่ามันจะเอาพลังทั้งหมดมาใส่ที่มอเตอร์แล้วมันจะหันเร็วมากปึ๊บเห็นไหมมันจะไม่สมูทแล้วมันจะแบบเร็วมากปึ๊บ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 เห็นไหมปึ๊บ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 แบบอะไรที่แบบต้องการความเร็วอะสมมติว่าเป็นกีฬาแอคชั่นอะไรเงี้ยคุณจะแบบต้องการความเร็วอะเนี่ยหันไปหันมาเร็วๆแงนขึ้นก้มลงแบบเร็วๆอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยคือโหมดโกคือมันจะเร็วนะปล่อยมือก็กลับสู่โหมด PF เหมือนเดิมรีเซนเตอร์กึ๊กกึ๊กเข้าไปตรงอันนี้จบไปนะครับสำหรับโหมดโกมาถึงโหมดสุดท้ายครับโหมด Portrait โหมด Portrait เนี่ยผมไม่รู้กดยังไงผมต้องกดจากเมนูโหมด Portrait คืออะไรคือถ่ายวิดีโอแนวตั้งพูดง่ายๆเลยวิธีการก็คือผมกดไปที่เมนูโหมดนะครับแล้วผมก็ลากขึ้นลากขึ้นจนเจอคำว่า Portrait แล้วผมก็กดมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละซึ่งมันติดครับปัญหาคือมันติดกล้องใหญ่เนี่ยมันจะติดมันต้องเป็นกล้องเล็กผมก็แก้ปัญหาด้วยการแบบเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็ติดก็ไม่เป็นไรอะติดก็แก้ปัญหากันไปเงี้ยแล้วผมก็เสียบเข้าไปใหม่ก็เช็คดีๆนะฮะเช็คความเรียบร้อยนะฮะเอาใหม่นะฮะปิดแล้วเดี๋ยวพอเปิดมามันก็จะกลายเป็น PF ถูกไหมคุณก็ต้องรีบกดนะฮะคุณต้องฝืนมันนิดนึงเปิดปั๊บอะดื้อดื้อผมรีบกดเลย Portrait ปักโอเคจบไม่ได้ครับเอาเป็นว่ามันไม่ได้แล้วกันนะฮะด้วยสรีระกล้องเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการจะถ่ายวิดีโอแนวตั้งเอาซะเลยนะฮะนอกจากผมเอายางนี่ออกอ่ะสมมติผมเอายางออกอ่ะพอได้แล้วเนี่ยไม่ติดแล้วเห็นไหมสงสัยต้องเอายางออกจริงเอายางออกเนี่ยไม่ติดเลยเฉียดแค่ไม่กี่มิลลิเมตรอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่เลยนะฮะเอายางออกแล้วนะฮะ A7 Mark IV น่าจะรอดอยู่มาคราวนี้เราไม่ติดอะไรแล้วเห็นไหมโอ้โหสบายเลยคราวนี้ต้องเอายางตรงตาออกเนี่ยเห็นไหมคราวนี้ไม่ติดแล้วโอ้โหห่างกันไม่กี่มิลเลยทีเดียวอะโหมด Portrait ใช่ไหมเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะเดี๋ยวผมขอกดเลยนะกดปึ๊กเลือกโหมด Portrait ปั๊บขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับถ่ายวิดีโอแนวตั้งครับพี่น้องวิธีถ่ายนะต้องถือแบบนี้ครับโคตรยากเลยฮะผมบอกเลยว่ามันยากมากแล้วมันก็ไม่ไหวด้วยครับกล้องเองก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวอย่าทรมานผมเลยพี่ผมมองว่าไม่ค่อยไหวนะแต่อาจจะไหวก็ได้นะแต่ถ้าถือผมนะถือท่านี้เลยนะผมบอกเลยถือท่านี้เลยนะครับแล้วถ่ายอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคุณต้องถือแบบนี้คุณถึงจะถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีอันนี้เอาไว้เนี่ยมันหนักหน้ามากต้องถือ2มือแบบนี้นะครับมือขวาอยู่หน้าก็ได้อะมือซ้ายอยู่หลังเอาแล้วแต่คุณสะดวกเลยนะฮะแต่ว่าคุณต้องถือท่าแบบนี้นะฮะเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะเป็นถ่ายวิดีโอแนวตั้งไปนะฮะให้เห็นว่ามันทำได้นะถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้ด้วยกิมบอลนะทำแบบนี้และแน่นอนถ้าเกิดผมถอดไอ้ยางรองตาออกไอ้โหมด Vertex ก็ต้องทำได้ผมเลือกโหมด Vertex ให้คุณดูนะปึ๊บอันนี้คือโหมด Vertex ถูกไหมโหมด Vertex เนี่ยไหนๆมันก็เลือกได้แล้วผมทำให้ดูบางทีเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราอยากจะหมุนกล้องใช่ไหมเราก็ตบจอยสติ๊กเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บนี่หมุนกล้องอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บหรือเดินถอยออกหมุนกล้องปึ๊บเห็นไหมฮะนี่คือโหมด Vertex แล้วจอยสติ๊กมันสมูทมากมันสมูทอย่างที่ควรจะเป็นผมดันสุดจอยเลยมันยังหมุนแค่นี้เลยเห็นไหมแต่จอยสติ๊กเนี่ยมันหมุนช้ากว่านี้ก็ได้นะถ้าดันน้อยนะมันจะแบบค่อยๆหมุนเลยคุณเห็นไหมหมุนช้ามากอันนี้คือผมดันน้อยนะเนี่ยหรือน้อยที่สุดเลยน้อยมากๆเลยน้อยกว่านี้ก็ยังได้มันจะค่อยๆหมุนนะแต่ถ้าดันสุดเนี่ยมันจะหมุนเร็วประมาณนี้เห็นไหมนี่คือความสมูทของจอยสติ๊กเนี่ย Vertex คุณทำแบบนี้ก็ได้ปุ๊บมันก็จะได้มุมเท่ๆมาหรืออย่างที่ผมบอกว่าเวลาถ่าย MV เนี่ยผมกดลงแบบนี้ใช่ไหมฮะผมก็หมุนเอาอย่างนี้ฮะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะหมุนถ่าย MV ใช่ไหมฮะ
นางแบบนางเอก MV ก็นอนร้องเพลงไปนะครับผมก็หมุนงี้ไปเข้าออกเข้าออกกดลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างอะไรเงี้ยตามจังหวะที่มันควรจะเป็นเห็นไหมนี่คือ Vertex มันเล่นได้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วจะหมุนช้าลงก็ได้เพราะว่าจอยสติ๊กมันคอนโทรลได้นี่ก็คือช้ามากช้าๆเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราควบคุมที่จอยสติ๊กได้เลยแล้วพอจะกลับสู่ความปกติก็ยกขึ้นมาอย่างนี้กดปุ่ม M ปุ๊บกลับสู่โหมดแพน follow มันจะติดตุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กบ้างอะไรก็ช่างมันเถอะจัดการด้วยตัวเราเองประมาณนั้นนะฮะ adapt ใช้เอาโอเคผมเพิ่งรู้ว่าการถอดยางช่วยได้ก็คอนโทรลดีๆแล้วกันใส่ยางกลับเข้าไปผมคงไม่เล่นโหมดหวือหวามากคือจะเล่นก็เล่นได้แต่ว่าณเวลานี้ผมใช้แบบนี้แล้วกันโอเคทุกโหมดครบโหมดเรียบร้อยนะฮะเดโมให้ดูครบถ้วนพาไปดูเมนูแล้วกันบาลานซ์ทำอะไรตามเมนูเขาบอกว่าเพื่อจะได้ดูว่าทั้ง3แกนเนี่ยมันบาลานซ์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยผมลองกดให้คุณดูเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างคุณได้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมก็บอกคุณตรงๆว่าผมไม่ได้เข้ามายุ่งกับไอ้ตรงนี้นะเนี่ยมันเอาไว้เช็คว่าแกนมันบาลานซ์หรือเปล่าเนี่ยไอ้3แกนของเขาอะนะบาลานซ์จบไปเซตติ้งมีอะไรบ้างกดเข้าไปตัวแรกเนี่ยผมเคยทำให้ดูตั้งแต่แรกแล้วออโต้คาลิเบชันก็คือให้มันตั้งพลังของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับกล้องอันที่2ก็คือพารามิเตอร์เซตติ้งกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้เซตพลังมอเตอร์ด้วยตัวคุณเองหรือว่าความสมูทหรือว่า follow speed อะไรพวกนี้จอยสติ๊กสปีดแล้วข้างล่างเนี่ย dead band dead band มันจะเป็นเรื่องของการหยุดการอะไรพวกนี้คุณค่อยไปศึกษาดูแล้วกันตรงนี้นะฮะผมไม่ขอลงลึกแค่บอกว่ามันเซตได้ตัวถัดไปก็คือพารามิเตอร์รีเซตสมมุติว่าเซตอะไรเละเทะไปหมดกดรีเซตได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วตัวล่างสุดเนี่ยมันกดไม่ได้ control wheelเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อกล้องไว้ control wheel มันเลยเซตติ้งไม่ได้ก็ช่างมันจบครับเมนูง่ายๆมีอยู่แค่นี้แหละเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้ไม่มีแล้วมีอยู่แค่นี้ info นี่ก็แค่ info อ่ะดูเวอร์ชั่นดู language เปลี่ยน language อะไรเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากเมนู simple ง่ายๆเลยจบวิธีการใช้งานชื่อหยุนเครน M3 สรุปการใช้งานชื่อหยุนเครน M3 ตัวนี้นะฮะที่ใช้มาตลอดเนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่ามันเป็นกิมบอลตัวเล็กที่มีประสิทธิภาพมากไม่ว่าคุณจะใส่กับกล้องตัวเล็กมันก็ใส่ได้อย่างที่ผมไปเทส ZV-1 มาหรือจะใส่กับกล้องตัวใหญ่อย่าง Sony A7S Mark III เลยเป็นโซลูชันใหญ่เลยที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอรอมันก็สามารถจะทำได้เพราะว่ามันรับน้ำหนัก A7S Mark III ที่ติดเลน FE35 F1.4 GM ได้และที่เลนเนี่ยยังติด Variable ND Filter H&Y หรือด้วยและที่ตัวก้านของมันเนี่ยยังมีการริกติดกับไอ้นี่ Atom Mod Ninja 5เพื่อเรคคอร์ดวิดีโอรอได้อีกอันนี้คือไปแบบเต็มโซลูชันก็สามารถจะทำได้มันเลยเป็นกิมบอลที่แบบเวิร์กมากอะสำหรับผมรวมทั้งตากล้องสายไฮบริดที่แบบถ่ายภาพนิ่งสลับกับวิดีโอมันก็สามารถจะแบบปลดออกมาเป็นควิกรีลีสปึ๊กปึ๊กปึ๊บหยิบออกมาอย่างนี้ได้เลยใส่กับปึ๊บเรียบร้อยสะดวกมากปลดกล้องเก็บใส่กระเป๋าถ่ายภาพนิ่งจะถ่ายวีโอปุ๊บเสียบปลดกึกกึกกึกถ่ายวีโออะไรประมาณนั้นทำได้อย่างรวดเร็วพอฟังมาถึงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าพี่แบบนี้ชื่อหยุนเครน M3 ก็ใช้แทนพวกแบบกิมบอลใหญ่ๆอย่างชื่อหยุน Vivo S อะไรอย่างนี้มันก็ใช้ได้สิครับพี่ในความเห็นของผมนะฮะมันใช้ได้แค่บางมุมบางฟีเจอร์ในการถ่ายเอาแบบนี้ก่อนมุมที่เป็นเบสิกมันใช้ได้มุมเบสิกยังไงก็ถ่ายตรงๆไปอย่างนี้ถ่ายเอียงไปเอียงมาอะไรเงี้ยถ่ายเสยถ่ายก้มอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นมุมที่เริ่มไม่เบสิกแล้วเช่นถ่ายต่ำอันนี้เริ่มติดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีก้านให้เราจับแบบนี้แล้วถ่ายได้และถ้าสมมติว่าใส่กับกล้องใหญ่อย่าง A7S Mark III หรือ A7 Mark IV มันจะติดตรงช่องมองภาพอะครับอาจจะต้องถอดยางออกหรือถ้าถอดยางออกบางทีบาลานซ์เลนส์แล้วก็ยังมีโอกาสติดอยู่มันก็จะไม่มีความสะดวกที่จะถ่ายต่ำและถึงจะถ่ายต่ำแบบนั้นได้การที่มันไม่มีมือจับเพิ่มเข้ามาอีกมันก็จะค่อนข้างลำบากหรือคุณจะบอกเอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมอะแดปต์ได้ด้วยการแบบติดไอ้ตัวริก104นิ้วเข้าไปอะไรเงี้ยเอาแบบเอ้ยผมจับได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันไม่ได้บิ้วขึ้นมาให้มันเป็นแบบนั้นนะความสะดวกมันก็จะไม่เท่าแบบ Vivo S แน่นอนในการถ่ายแบบประเดี๋ยวประดาวอาจจะไม่มีปัญหาถ่ายได้ไม่กี่ช็อตแต่ถ้าสมมติว่าคุณถ่ายแบบเยอะช็อตถ่ายจริงจังถ่ายเป็น MV อะไรพวกเนี้ยผมว่า Vivo S น่าจะเหมาะกว่าในความเห็นผมไม่ติดแค่นี้นะเรื่องของการแบบถ่ายช็อตยากๆซึ่งในการถ่ายจริงจังเนี่ยมันต้องเจอพวกช็อตยากๆอยู่แล้วที่เราเลี่ยงไม่ได้มันต้องถ่ายแบบนี้ผมเลยมองว่าไอ้ตัวชื่อหยุนเครน M3 เนี่ยเหมาะกับการถ่ายวิดีโอพอร์เทรตที่เราไม่ต้องมีช็อตยากๆเป็นช็อตแบบตรงๆเสยขึ้นบ้างก้มลงหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ในระดับแบบ
ระดับตัวถ้าจะนอนเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้สะดวกเท่า VVN นะสมมติว่านางแบบนอนแล้วถ่ายกดลงไปอะไรเงี้ยอะไรที่มันต้องแบบพลิกกล้องไปพลิกกล้องมาเนี่ยมันก็จะบางทีมันติดนู่นติดนี่อย่างเงี้ยติดตรง eye cap ติดอะไรเงี้ยความสะดวกมันก็จะไม่ขนาดนั้นคิดว่า VVS ยังสะดวกมากกว่าอยู่ดีแต่ส่วนอื่นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างนะฮะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องไฟตัวเนี้ยสามารถปรับอุณหภูมิได้เหมาะมากในการที่จะถ่ายวิดีโอพอร์เทรตตอนกลางคืนเอาจริงๆนะตอนแรกผมไม่คิดว่าไฟเนี่ยมันจะมีความซอฟต์ความนุ่มประมาณนี้คิดว่าน่าจะแข็งมั้งดูแล้วจะไม่รอดเอาเนี่ยลองไปเทสถ่ายน้องฟาร์มดูปรากฏว่าเฮ้ยได้เหมือนกันนี่หว่าได้นะโอเคนะปรับได้2สีจะให้ฉากหลังเนี่ยเป็นสีเหลืองก็ทำได้ก็คือใช้อุณหภูมิที่เป็นแบบไฟขาวถ้าจะให้ฉากหลังเป็นสีน้ำเงินก็ทำได้ก็คือใช้อุณหภูมิที่เป็นแบบไฟสีส้มนะครับแล้วปรับไวบาลานซ์เป็นแบบ incandescent หรือทาง stainless ก็สามารถที่จะย้อมฉากข้างหลังให้กลายเป็นสีน้ำเงินได้ด้วยเนี่ยอยู่นะเพียงแต่ว่าลักษณะการถ่ายเราก็ต้องแบบรักษาระยะไม่ใช่แบบเดินเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเดินไปเรื่อยๆคุณคงต้องค่อยๆเบาไฟลงอะคุณต้องแบบฝึกอะฝึกที่จะเบาไฟลงซึ่งมันก็ทำได้นะถ้าคุณจะฝึกจริงๆอะเพราะการเบาไฟเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนิ้วโป้งอยู่แล้วคุณก็แบบเข้าออกอะไรเงี้ยถ้าคุณทำได้นะแต่ว่าถ้าคุณแบบเฮ้ยยากว่ะก็รักษาระยะแบบแค่หมุนในระยะที่แบบนี้พอเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้ไฟมันยิ่งแรงใช่ไหมพอยิ่งแรงปั๊บเดี๋ยวหน้าวาร์ปถ้าถอยห่างพลังมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นน่ะถ้าถอยห่างแล้วคุณยังปล่อยพลังเท่าเดิมหน้ามันก็จะมืดถูกไหมเพราะว่าไฟคุณอยู่กับตัวนี้ผมก็เลยจะใช้ช็อตที่เป็นแบบเดินไปข้างๆอะไรเงี้ยแทนหรือว่าอาจจะตั้งค่อนข้างนิ่งหรือกดลงหรืออะไรเงี้ยให้มันรักษาระยะห่างอ่ะไม่แบบเข้าออกเงี้ยเรื่องไฟถือว่าดีมากนะแล้วไฟแรงด้วยผมว่าไฟแรงกว่าที่คิดเยอะอย่างที่เทสไปนะฮะขนาดตอนกลางวันเปิดไฟยังเห็นเลยว่าเฮ้ยเปิดไฟอันนี้แต่อันนี้ต้องเปิดสุดนะหรือว่าผมยังไม่ได้เทสว่าถ้าเปิดสุดเนี่ยแบตมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้ไม่ได้เทสนะฮะต้องลองไปเทสกันเองแต่ตัวผมคิดว่าถ้าก็จะเปิดไฟจริงๆอ่ะก็คงไม่ได้เปิดแรงขนาดนั้นหรอกแล้วก็ไม่ได้แบบถ่ายเป็นแบบจริงๆจังๆอะไรขนาดนั้นเพราะถ้าจริงๆจังยังไงเราก็ต้องใช้ไฟ LED แยกอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าบางทีเราอยากได้ช็อตเดินเข้าเดินออกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพถ้าสมมติว่ามันอยู่ในที่มืดแล้วต้องการไฟจริงๆตัวนี้ใช้งานได้นะผมถือว่าช่วยได้เยอะเลยอ่ะสมมติว่าไปเที่ยวไปเที่ยวอย่างเงี้ยแบบยืนพูดเงี้ยเฮ้ยหน้ามืดอ่ะเปิดนิดนึงเปิดหน้าขึ้นมาหน่อยให้ใช้ได้เลยอ่ะปรับความสว่างได้ด้วยโอเคเรื่องไฟนี่ถือว่าประทับใจตัวที่ประทับใจก็คือไอ้ตัวจอยสติ๊กตรงนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยในหลายรุ่นเนี่ยหรือว่ารุ่นเล็กเนี่ยจอยสติ๊กเนี่ยเขาจะทำมาค่อนข้างที่จะเร็วแบบปุ๊บกดปั๊บปุ๊บไปเลยกดปั๊บปุ๊บไปเลยซึ่งทำให้ผมไม่ได้ใช้แต่ว่าพอเป็นจอยสติ๊กตัวนี้สมูทนุ่มช้ากำลังดีเรียกว่าโดย default เนี่ยไม่ต้องไปเซตใหม่เลยให้มาเนี่ยช้ากำลังดีเรียกว่าใช้งานได้ดีเลยแหละจอยสติ๊กดีมากผมชอบมากที่เหลือการตั้งบาลานซ์ทำออกมาได้ดีค่อนข้างสะดวกไอ้ตัวล็อกตัวอะไรแบบนี้ค่อนข้างสะดวกยิ่งถ้าเกิดเราจำได้นะฮะว่าตัวล็อกอยู่ตรงไหนแล้วปลดยังไงคุณจะทำงานได้เร็วขึ้นเยอะเลยเพราะงั้นสรุปชื่อหยุนเครน M3 ผมชอบนะมันใช้งานได้ดีมากเป็นกิมบอลที่สามารถจะพกไปแบบเพื่อถ่ายวิดีโอพอร์เทรตอะไรงี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเอาไปถ่ายวล็อกพกไปเที่ยวด้วยน้ำหนักของมันขนาดมันถือว่าโอเคมากประสิทธิภาพนี่ล้นเหลือเกินกว่าขนาดที่เราเห็นเยอะมากถ้าใครอยากจะซื้อชื่อหยุนเครน M3 ไอ้รถทัวร์มีขายนะฮะสามารถไปช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilovetogo.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada ก็เสิร์ชชื่อร้าน ilovetogo นะฮะมาสนับสนุนได้นะครับให้ผมสามารถทำคลิปแบบนี้ออกมาได้เยอะๆเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ